สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนรู้จริงค่ะรายการที่เราจะเสาะหาผู้ที่รู้ชัดรู้จริงมาพูดคุยและวิเคราะห์กับเราในทุกประเด็นร้อนค่ะและเช่นเดิมครับและเช่นเดิมค่ะอยู่กับพิธีกร2คู่ขวัญค่ะยิ้มวิสารดีเตชะธีรวัฒน์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะจิบอนุตมาอมรวิวัฒน์นะคะแล้วก็สำหรับประเด็นในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องประเด็นฮอตนะคะเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตประธานวุฒิสภาอดีตประธานรัฐสภานะคะซึ่งในขณะนี้กระแสสังคมในวงกว้างก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนนี้นะคะว่าการถอดถอนนี้มันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเป็นการดำเนินการทางกฎหมายหรือเปล่ารวมถึงในปีนี้ค่ะก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเมืองนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ที่ดำเนินมาในขณะนี้นะคะเกือบ1ปีมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการของเราเป็นคนรู้จริงนะคะก็มาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะวันนี้พบกับคุณจิรยุทธห่วงทรัพย์นะคะสวัสดีครับค่ะอดีตค่ะสสกรุงเทพมหานครค่ะครับยินดีที่ได้พบโอ้โหวันนี้เราดีใจมากที่ได้เรียกว่าเป็นทั้งอดีตสสแล้วก็เป็นทั้งอดีตรุ่นพี่พิธีกรของพวกเราทั้งสองคนมาร่วมเป็นแขกรับเชิญสุด VIP ในรายการคนรู้จริงของเราในวันนี้ค่ะใกล้เคียงกับคุณอนุตมาค่ะท่านมาเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมเคยเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานตั้งแต่ตอนฝ่ายค้านจนกระทั่งมาถึงเป็นรัฐบาลแล้วตอนนี้ก็มาเป็นอดีตผู้แทนราษฎรแล้วก็อดีตรองโฆษกพรรคถึงตอนนั้นกับตอนนี้ความที่ได้เป็นอดีตโฆษกใช่ไหมคะอดีตรองโฆษกอดีตรองโฆษกถามว่าการเมืองเนี่ยความเข้มข้นหรือว่าจากสมัยก่อนจนมาปัจจุบันนี้มันมีการกระเตื้องขึ้นหรือว่ามันเข้มข้นรุนแรงในขนาดไหนมากมายขนาดไหนคะแบ่ง2ส่วนเลยกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับก็คือภาคสังคมเนี่ยถอยหลังลงอย่างรุนแรงนะครับส่วนภาคการพัฒนาการเมืองเนี่ยมันเหมือนกราฟขึ้นอย่างเงี้ยฮะขึ้นคือตอนปี40เนี่ยผมเนี่ยเป็นนักข่าวสายการเมืองด้วยแล้วก็สายที่เกี่ยวกับมาเนี่ยนะครับผมจะรู้ว่าคือจะเจอพรรคการเมืองจะเจอวิกฤตการณ์ด้านการเมืองปี35พฤษภาธมินเนี่ยผมก็เป็นผู้สื่อข่าว อยู่ในภาคสนามถ่ายภาพเองด้วยแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนผ่านมากมายกระทั่ง40เนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญที่บอกว่ามาจากประชาชนเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยประเทศมันดีขึ้นนะกราฟมันขึ้นคือมันอะไรก็มาจากประชาชนยึดโยงจากประชาชนมีหลายอย่างที่ท่านอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยท่านเคยพูดไว้นะครับก็บอกว่าอะไรที่มาจากประชาชนเนี่ยมันยอมรับได้แต่อะไรที่มาจากคนบางคนเนี่ยมันยอมรับไม่ได้อันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับ40ทีวีเสรีตอนนั้นปี35เนี่ยผมอยู่โรงแรมรัตนโกสินทร์อยู่ถนนราชดำเนินเก็บลูกกระสุนปืนเต็มเลยนะปีที่เรียกมีพฤษภาธมินในช่วงนั้นสุจินดาคาไปอยู่ผมอยู่ฝั่งหลังแนวทหารพอดีทหารอยู่ฝั่งนี้เนี่ยผมอยู่แนวที่เขายิงเข้ามาพอดีคือตอนนั้นเป็นนักข่าวภาคสนามลุยยังไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเรียกว่าอยู่ได้ใกล้ชิดมากเลยนะคะคือได้เห็นอะไรที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับมันเหมือนหนังสงครามที่เราดูในหนังแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยใครจะมีดาวเทียมได้อย่างคุณจิ๊บคุณยิ้มจะมีดาวเทียมหรือท่านผู้ชมจะมีดาวเทียมมันต้องเป็นข้าราชการระดับสูงใช่จานต้องแบบกระดุ้งใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทีวีของรัฐฉายอะไรมาเราก็ดูตามนั้นไปตอนนั้นก็เลยเกิดกระแสที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีหรือที่เรียกว่าทีวีเสรีย่อมาจาก ITV ก็คือ Independent Television เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยทุกอย่างมันเสรีนะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารควรจะเปิดเผยนะมีพระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผมบอกมันเป็นกราฟมันขึ้นเงี้ยพอถึงวันนี้เนี่ยมันทำท่าจะขึ้นอีกครั้งเมื่อตอนปี48ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะไม่พูดถึงเรื่องของการเมืองพูดถึงเรื่องดัชนีความสุขทางด้านประชาธิปไตยของประชาชนพอขึ้นมาปุ๊บ49ปฏิวัติปุ๊บมันลงฮวบอีกพอมันออกมาเป็นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันเหมือนคนเขียนกติกาครับเอาละคุณ2คนจะต่อยกันบนเวทีเนี่ยเราบอกว่าเราต้องผูกตาคุณนะเรามัดมือคุณนะแล้วคุณขึ้นไปต่อยนะไอ้นักมวยก็บอกเอ้าเขียนกติกาไงก็ต่อยตามนั้นสุดท้ายปี50ก็ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งหลังจากที่มีการสับขั้วจากพรรคภูมิใจไทยไปขั้วกับประชาธิปัตย์อะไรตอนนั้นก็ที่เป็นข่าวนั่นแหละครับมากระทั่งเลือกตั้งนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยดัชนีความสุขของประชาธิปไตยมันขึ้นตีสี่สวิงกลับนะครับหลังจากปี50ลงมา51 52ยุคคุณอภิสิทธิ์ก็สวิงอย่างเงี้ยนะพอ54ปุ๊บคนเริ่มมีประชาธิปไตยคือเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองสมัยก่อนเนี่ยเราดูโทรทัศน์เราก็อยากจะตบตัวโกงอะนะเดินตลาดอยากจะตบทำไมร้ายอย่างนี้เราไม่เคยรู้หรอกเขาร้ายหรือเปล่าใช่ค่ะแต่พอปี54คนเริ่มมีโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเข้าไปดูอะไรมากขึ้นก็เลยทำให้
การตื่นรู้ด้านประชาธิปไตยมากกว่าการรับรู้เพียงฝ่ายเดียวจากคือมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากขึ้นแล้วเขาได้สัมผัสกับการเมืองสมัยก่อนคุณยิ้มไปดูม็อบเนี่ยเราดูจากโทรทัศน์ถูกไหมฮะใช่ค่ะบอกอย่าไปเลยอันตรายใช่ดูไม่ให้ไปดีพักนั้นไม่ดีแต่หลังๆนี่คนออกไปดูด้วยตัวเองแล้วฟังแล้วก็กลั่นกรองด้วยสมองของตัวเองเอามาผนวกกับความคิดของตัวเองจริงออกมาเป็นผลของความรู้สึกยิ่งรักจริงมาอันดับหนึ่งจากนั้นมาผมก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีการวางแผนทำอะไรยังไงกันมาจนกระทั่ง22พฤษภาที่ผ่านมาปีที่แล้วก็อย่างที่เห็นอยู่อันนี้คือดัชนีที่ผมเล่าให้ฟังแล้วพี่ยุเนี่ยก็คือใกล้ชิดกับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่ปี35ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ค่ะก็เป็นปี57แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการร่างรัฐธรรมนูญกันนะคะในปีนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าจะออกมามีการเลือกตั้งปีหน้าพี่ยุมองการปฏิรูปเนี่ยค่ะมันจะสำเร็จไหมคะว่าเราเดินกันมาถูกทางหรือเปล่ามันตอนนี้มันเหมือนอะไรอะไรมันก็เหมือนแบบไม่ชัดเจนเลยแล้วประชาชนที่เขารอดูอยู่เนี่ยค่ะจะยังไงพี่คิดยังไงบ้างคะคือท่านผู้ชมครับมันมี2อารมณ์นะครับอารมณ์หนึ่งก็คือสมมติผมไม่ชอบหน้าคุณยิ้มเนี่ยนะหรือไม่ชอบหน้าคุณจิ๊บอนุตมาเนี่ยต่อให้พูดดียังไงผมก็เหม็นขี้หน้านะเหมือนเราไปเรียนหนังสือท่านผู้ชมเคยไหมครับไปอยู่ห้องเรียนห้องหนึ่งเปิดเทอมวันแรกเรียนมัธยมปีที่6ก็โทษมัธยมปีที่4เข้าไปครั้งแรกเรารู้จักเพื่อนใหม่หมดเราเจอคนที่หน้าตามันไม่ถูกโฉลกอ่ะอ๋อเรียกว่าเห็นหน้าก็ไม่ชอบคือเห็นหน้าแล้วเกลียดแปลกไหมฮะแต่ว่าเราใช้ความดีอีก3ปีกว่าจะจบม.6ได้จนกระทั่งไปตบหลังเบาๆเฮ้ยนายไม่เห็นเป็นอย่างที่เราคิดเลยการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนนี่เกลียดโดยไม่รู้จักตัวตนของคนนั้นนะผมเคยโดนกับตัวเองนะครับช่วงที่ม็อบนกหวีดดังๆแรงๆเนี่ยนะครับผมพาลูกชาย2คนไปเดินเล่นตามห้างเล็กๆแถวๆเรียบทางด่วนก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาเลยนะเดินมาถึงมันยืนจ้องหน้าผมตอนแรกผมก็เอ๊ะเค้ามาจ้องหน้ามี2ประเภท1แฟนคลับเราชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปคิดแง่ดีสงสัยจะแฟนรายการสวัสดีครับตามันไม่ใช่แล้วเอาเรื่องอ่ะคนอายุประมาณสัก50ปีแต่ถามว่าถ้าแบบนักเลงเนี่ยสู้กันต่อยกันเนี่ยผมว่าผมชนะค่ะเพราะดูจากสรีระดูจากอะไรแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ผมก็ยืนด้วยความสงบนิ่งลูกชายก็เกาะแกะอยู่ข้างขาซ้ายขาขวาเนี่ยเขาพูดคำหนึ่งก็บอกอยากมองหน้ามีอะไรป่ะผมถามท่านผู้ชมค่ะถ้ามีใครมายืนประจันหน้าในระดับเนี่ยไม่ห่างกันอย่างเงี้ยนะครับใกล้กว่าที่ผมนั่งอ่ะพิธีกรสองท่านดีเขาผมก็บอกพี่มีอะไรครับพี่มีอะไรพูดกับผมได้นะครับจนกระทั่งไม่มีอะไรอยากมองหน้าผมก็เอ๊ะยังไงดีเนี่ยอยากมองหน้าจะยังไงกันสุดท้ายผมก็ต้องถอยหลังออกมาแล้วก็จุงลูกออกไปแต่เครื่องของมนุษย์ก็คืออารมณ์เนี่ยนะครับมันฮีทมันร้อนอารมณ์ผมก็มีใช่แต่ผมไม่ใช่ไปปั้งเข้าหน้าเขานะฮะผมก็ถอยหลังมาสักพักผมก็เรียกภรรยาบอกคุณเอาลูกไปหน่อยเขาก็เดินเข้าไปในร้านอาหารร้านกาแฟเล็กๆผมก็แบบทำไมอ่ะผมตอนแรกผมไม่สังเกตว่าเสื้อที่เขาใส่มันเป็นวงกลมๆนะฮะอ๋อค่ะมันคือกู้ชาติแล้วมีลายธงชาติค่ะแล้วก็เพิ่งสังเกตอ๋อเขาเป็นม็อบกปปส.ซึ่งก็อาจจะดูสื่อใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับนายกยิ่งลักษณ์อยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับรัฐบาลต้องเกลียดมันหมดถูกต้องผมก็เดินเข้าไปถามเขาครับในขณะที่ภาวะปกติแล้วเขานั่งอยู่กับแฟนสองคนผมก็ไปนั่งอันนี้นอกเรื่องมาได้ใช่ไหมไม่ค่ะคุยได้เลยค่ะได้เลยค่ะไปเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าเพราะผมเข้าไปนั่งนะท่านผู้ชมครับเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาก็ก้มต่อเขาก็หยิบโทรศัพท์มานั่งกดผมก็พูดคำนึงขึ้นมาผมก็แกล้งรับโทรศัพท์เฮ้ยเรามีปัญหาแต่เรามีปัญหากับม็อบนกหวีดไม่รู้ตอนนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือหลังปฏิวัติแล้วนะฮะปฏิวัติเรียบร้อยแล้วหลังปฏิวัติไปแล้วประมาณเดือนมิถุนาต้นมิถุนาผ่านไปประมาณสัก20-30วันเนี่ยแหละหลังจากที่ผมโดนไปขังอยู่6-7วันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ถามเขาเขาก็ไม่ตอบจนกระทั่งผมก็แกล้งโทรศัพท์ผมบอกเฮ้ยบ้านเมืองนี้มันเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันจะเกลียดกันด้วยการใส่ไฟกันด้วยอารมณ์ด้วยอย่างว่าอย่างนี้โดยไม่มีเหตุผลเลยหรือผมก็พูดคนเดียวกับโทรศัพท์นะครับเหมือนจะบอกเขาในยะให้เขาฟังว่าเนี่ยคุณคิดอะไรเอาล่ะคะคือหมายถึงพูดผ่านโทรศัพท์ทั้งที่ไม่มีใครอีกฝ่ายนึงเพื่อที่จะให้เขาได้ยินเหมือนคนบ้าคุยเหมือนดาราที่คุยโทรศัพท์ครับเหมือนถ่ายหนังฮะแต่ผมพูดให้เขาได้ยินว่าสิ่งที่ผมพูดเหมือนให้เขาลดโทนเย็นลงผมก็ได้ลดอารมณ์ได้ระบายด้วยแล้วเขามีการรับรู้ไหมคะเขาก็เฉยๆค่ะเฉยๆเสร็จเผอิญเดชบุญวันนั้นเนี่ยผมมีน้องไปด้วยน้องผู้ชายหลังจากแยกจากร้านเนี่ยก็เห็นเขาขับรถออกจากห้างเล็กๆนั้นไปเป็นยูเดนมอลล์เล็กๆอะครับไม่ใช่ห้างใหญ่ๆอะก็รถจอดรถก็มองเห็นก็รู้แล้วรถคันไหนก็ปรากฏจดเลขทะเบียนมาก็ไปเช็คจากทะเบียน
ก็รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนหนึ่งผมถามว่าถ้าเกิดวงการนักเลงเราก็ต้องไปเอาคืนไปทำร้ายเขาถูกไหมครับเฮ้ยคุณมาทำอย่างนี้มันคุกคามนะถ้าเป็นชาวบ้านต่างๆคงเหนียวกันหัวดับตับไหม้แล้วอ่ะผมก็นั่งคิดอยู่คืนนึงว่าอารมณ์โกรธของคนเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้โกรธด้วยตัวเองหรอกเขาโกรธจากการรับรู้ในสิ่งอะไรเพียงด้านเดียวครับใช่ค่ะเขาอาจจะไปเจอสุเทพเทือกสุบรรณกล่อมทุกวันนั่งหน้าเวทีโอ้ยเจอมันต้องฆ่ามันต้องอะไรแบบนี้ก็ฟิลของเขาไปเป็นไปได้สูงผมกลับมาผมมานั่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเรียนคุณสุภาพบุรุษที่พบกับผมที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่าเขาจะคงจะผมบอกว่าการที่คุณทำเช่นนั้นกับคนอื่นเนี่ยผมเรียนตรงไปตรงมาผมเขียนในสำนวนนะครับว่าที่ผมเขียนมาหาคุณเนี่ยเพราะผมอยากจะบอกคุณว่าคุณโชคดีเพราะถ้าเกิดคุณไปยี่เง่าเต่าตุ่นกับนักเลงที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเขาไม่เขียนหรอกเขาไปดักรอกระทืบคุณมากกว่าแต่ผมเนี่ยมีสติและผมอยากจะบอกคนคนหนึ่งที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองคำสุดท้ายที่ผมเขียนนะครับคุณอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาใส่เรื่องของตัวเองและครอบครัวคุณค่ะคือเรื่องม็อบกปปสคุณไปต่อต้านนายกยิ่งลักษณ์คุณอะไรไงมันเป็นเรื่องคนอื่นถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่คุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นเรื่องของชาติถูกครับแต่เรื่องของชาติคุณก็ไปลงมติเลือกตั้งหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ชี้ชะตาของประเทศนี้ได้ด้วยวิธีการของคุณตั้งเยอะแยะแต่คุณไปแอดแท็กคนแบบนี้เนี่ยผมถามคุณยิ้มโดงยิ้มยังไงอย่างนั้นแปลว่าการปฏิรูปเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจากอคติหรือว่าความที่ฟังความด้านเดียวเนี่ยพี่จิรายุก็คิดว่ามันจะไม่สามารถจะบรรลุผลแห่งความปลองดองได้ถูกไหมคะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพื่อจะโยงมาอย่างที่คุณอนุตมาถามเนี่ยค่ะเพราะถ้าผมมีความอคติวันนี้ผมบอกเลยสสไปที่ปัตทุกคนผมอคติหมดก็เจ๊งใช่สปชทุกคน250ท่านงี่เง่าเต่าตุนหมดมาจากการแต่งตั้งมาจากใครก็ไม่รู้ทั้งหมดสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ200กว่าคนที่คุณจะโหวตถอนแล้วถอนอีกค่าแล้วค่าอีกอะไรกันเนี่ยไม่ได้จิตทัศนคติหรือเจตคติของคุณถ้าคุณยังมีแบบนี้ผมว่าเจ๊งประเทศค่ะวันนี้คุณทำได้นะคุณมีปัญญาคุณมีอำนาจคุณทำได้อยู่แล้วยังไงคุณก็ทำได้คุณจะถอนนายกยิ่งลักษณ์899ครั้งคุณจะถอนท่านสมศักดิ์ท่านนิคมคุณทำได้หมดแหละค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหนังจบที่คุณโชว์ไปแล้วเนี่ยคนดูเขาคิดยังไงอ่ะมีอยู่สองอย่างมันดูบอลนะครับถ้ากรรมการมั่วเป่านกหวีดให้กับอีกข้างอยู่ตลอดไอ้นี่ขนาดเหยียบลูกโทษเตะลวกขาเห็นกันอยู่แล้วยังไปเป่าให้อีกข้างได้ใบแดงเนี้ยแล้วทำยังไงอ่ะเขาก็จะมีอยู่สองอย่างไม่ก้อนหินก็คนดูบนสนามฟุตบอลลงอัศจรรย์ไปลุมกระทืบกรรมการก็มีอยู่แค่นี้ค่ะอันนี้มันพอเห็นหนังฉายได้ครับว่าตอนจบมันเป็นยังไงมันแล้วดูหนังไทยโบราณตอนจบตำรวจจะมาพระเอกจะรอดคนร้ายจะตายแสดงว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่สนช.ทำหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในอำนาจเนี่ยถ้าเกิดทำไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะสามารถมองเห็นได้ความถูกต้องก็ยังมีอยู่คือการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกปิดไม่ได้นะครับค่ะผมบอกท่านผู้ชมอย่างนึงก็แล้วกันถ้าสนช.โหวตออกมาจะโหวตยังไงก็สุดท้ายแล้วแต่ท่านเมื่อมันเข้าไปสู่กระบวนการโหวตแล้วเนี่ยมันต้องมองก่อนว่าต้นเรื่องคืออะไรค่ะต้นเรื่องเนี่ยคุณยิ้มกับผมเป็นผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นส.ส.ผมเป็นส.ส.หน้าที่ทำอะไรฮะก็บทกฎหมายอยู่ดีๆมาบอกผมบทกฎหมายแล้วผิดอ้าวแล้วก็เขียนไปเสียแต่งั้นจิรายุสสไม่ต้องบทกฎหมายให้ทำอะไรตำน้ำพริกหรือว่าทำส้มตำก็เขียนได้ชัดเจนถูกไหมเหมือนตำรวจอ่ะเป็นตำรวจเขียนเลยตำรวจมีหน้าที่จับคนร้ายอ้าวพอไปจับแล้วบอกเฮ้ยคุณไปจับไม่ได้แต่คุณจะไปย้อนแย้งบอกว่าเนี่ยคุณไปจับโดยใช้อำนาจมิชอบอ้าวคุณก็ต้องพิสูจน์สิอำนาจมิชอบคืออะไรถูกค่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการถอดถอนครั้งนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าเดี่ยวไมโครโฟนนะยังไงคะเพราะมันไม่ใช่เดี่ยวไมโครโฟนคือคนพูดคนเดียวนะครับมันจะดูเห็นเลยว่าคนที่มารอบๆที่จะยกมือโหวตเขาคิดเห็นอย่างไรค่ะค่ะคือถ้าท่านมีธงมันก็มีธงอ่ะแต่ถ้าท่านไม่มีธงท่านก็ต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรจึงไม่ถอดถอนผมยกตัวอย่างเลยครับท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยท่านไม่ไปวันที่ไปชี้แจงเหมือนท่านสอท่านประธานสวท่านนิคมเนี่ยค่ะเพราะผมคิดแทนท่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นผมก็ไม่ไปนะเพราะผมบอกว่าผมเป็นประธานที่ประชุมเนี่ยท่านผู้ชมนะผมนั่งท่านประธานผมเป็นประธานที่ประชุมในรัฐสภาท่านเป็นส.ส.ท่านนั่งอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดท่านเสนอญัตติท่านประธานครับขอเสนอให้ญัตติองค์ประชุมคุณยิ้มวิสารดีเสนอญัตติให้นับองค์ประชุมค่ะเขาบอกให้ใจเย็นๆคุณยิ้มไปฉี่ก่อนเดี๋ยวค่อยออกเข้ามาใหม่ก็ได้แหมไม่คิดไม่ต้องไปนับหรอกทำได้ไหมอันนี้เนี่ยแฝงๆเหตุผลคุณว่าผมทำได้ไหมหรือเวลาเข้าสู่รัฐสภากฎหมายโหวตกันอภิปรายเรื่องโทรศัพท์แต่ไปพูดเรื่องจรวดก็ผมก็มีหน้าที่เอาเขาอยู่ในประเด็นอยู่ในประเด็นคือการเป็นประธานสภาเนี่ย
ขึ้นก็ผิดลงก็ผิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาหลักการนี้ถ้าไม่อย่างนั้นต่อไปนะครับกระบวนการประเทศนี้มันจะกลายเป็นปัญหาไปหมดต่อไปพอมีประธานสภาใหม่บ้านเมืองมีประชาธิปไตยประธานสภาก็จะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือทำอะไรเต็มที่มีคนมายื่นยติขอแก้ไขกฎหมายให้ถ้วยกาแฟนี้จากถ้วยกาแฟขนาดนี้ให้เป็นถ้วยกาแฟขนาดใหญ่ท่านประธานบอกให้กับผมกินถ้วยกาแฟขนาดนี้มันอร่อยอยู่แล้วคุณจะมาขยันห้ามได้เหรอก็คุณเข้าชื่อมาถูกต้องตามกฎหมายเสนอเข้ามาผมก็มีหน้าที่บรรจุไว้ในวาระเอาล่ะเราจะพิจารณาเรื่องก้าวกาแฟที่มันสูงขึ้นค่ะพอผมรับพิจารณาบอกผมมีเจตนาที่จะเปลี่ยนถ้วยแก้วกาแฟก็ทำไงก็คือมันทำให้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยมีความสับสนในตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสสสวทั้งท่านประธานทั้งสองสภาเลยมันก็สับสนกันไปหมดถูกไหมคะพี่ยูคะคือแนวคิดที่บอกว่าเพื่อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองนะครับถ้าอย่างนั้นคุณก็ยกเลิกระบบพรรคไปคุณเคยดูหนังจีนสมัยก่อนไหมฮะพรรคม่านฟ้าพรรคกยาจกพรรคสายดินพรรคสายฟ้าทุกคนมีพรรคแล้วก็มีพวกเมื่อผมมีพวกผมก็ต้องมาอยู่ในพรรคเพราะแนวคิดเดียวกันเมื่อแนวคิดเดียวกันเข้าไปอยู่พรรคร้อยคนแนวคิดบอกเฮ้ยเราจะเสนอเรื่องนี้เราจะเปลี่ยนถ้วยกาแฟทุกคนก็พูดคุยกันในพรรคก่อนโอเคเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ตีตกแต่ในพรรคมันก็ไม่ต้องไปถึงในรัฐสภาเอาแล้วผมถามว่ามติพรรคมันน่ากลัวตรงไหนก็ผมมีพวกคิดแนวเดียวกันก็มาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ตอนคุณแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาโทษว่าตรา190แบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะผมถามคุณได้พูดคุยกันในพรรคก่อนนะหรือคุณมาบวชกันในรัฐสภาใช่มันก็ต้องคุยกันคุณก็ต้องคุยกับพรรคภูมิใจไทยคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นก็พวกคุณไงเขาถึงเรียกว่าเราเป็นพรรคพวกกันค่ะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่จะออกมาฉบับใหม่เขาก็พยายามทำให้พรรคการเมืองเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วก็พยายามทำให้รัฐบาลเนี่ยมาจากรัฐบาลผสมคือมาจากหลายพรรคไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมีเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นพี่ยุก็มองตรงนี้ว่ามันก็คงจะไปสอดคล้องกับที่เขาต้องการทำอยู่ในปัจจุบันพี่ยุเห็นด้วยไหมคะคือผมเนี่ยยังไม่อยากรีบฝันคือผมยังไม่นอนผมไม่อยากจะฝันร้ายแต่คนจะฝันร้ายได้เนี่ยนะครับคือทั้งสองท่านท่านผู้ชมเนี่ยเวลาท่านเคยตั้งใจไหมคืนที่จะฝันดีท่านทำได้ไหมมันก็ต้องอยากฝันดีทำได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณอรุตมาถามเนี่ยไม่ผิดหรอกค่ะแต่ผมก็จะบอกว่าสปช.ท่านสามารถกำหนดความฝันที่เป็นจริงได้ในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านใช้วิธีการเบี่ยงเบนความฝันด้วยเทคโนโลยีหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่ที่จะป้อนข้อมูลไปด้วยการลงมือทำมากกว่าความฝันเนี่ยมันทำได้ยกตัวอย่างเช่นท่านเขียนอย่างนี้อย่างที่คุณว่าเนี่ยป้องกันโน่นนี่นั่นคุณก็ใส่เข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคำว่านักการเมืองจะดีจะชั่วแล้วผมถามว่ากระบวนการตรวจสอบของคุณคืออะไรแล้วคนปกติที่ไม่ใช่นักการเมืองมีดีมีชั่วมากน้อยขนาดไหนถูกค่ะคนที่เป็นข้าราชการมีดีมีชั่วมากน้อยขนาดไหนผู้นำเหล่าทัพเป็นอย่างไรหรือใครเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะชี้กำหนดชะตาชีวิตได้แต่เมื่อเอาคน60ล้านคนมาเขย่ารวมกันแล้วเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกคนดีมันจะดีเลิศประเสริฐสีเอาอะไรมาวัดความดีผมนี่ตักบาตรทุกเช้าผมดีไหม ผมมีลูกผมเลี้ยงลูกทุกวันให้การรู้ให้ความรู้การศึกษาผมดีไหมอ่ะแล้วยังไงดีคืออะไรคือบอกว่าโอ้ไปซื้อเสียงผมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันพูดกันลอยๆจนบางทีเราไม่รู้สึกเลยว่าเอ๊ะความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเขียนรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยนะครับมันดูว่าเราเอาอะไรใส่เข้าไปในเครื่องปั่นน้ำผลไม้เราก็รู้แล้วคุณจะทำน้ำอะไรคุณจะทำน้ำลำไยถ้าคุณเอาเม็ดกระทกลกใส่เข้าไปคุณเอาบอลเพชรใส่เข้าไปคุณก็รู้ว่าออกมามันก็ขมมันดูแต่ต้นก็เห็นเนี่ยตอนนี้มันแค่กระบวนการปั่นค่ะเพราะฉะนั้นที่มาในเมื่อมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ควรจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่อยู่หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างนี้ฮะบางทีเราตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าการจะเขียนกติกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่พูดเรื่องประชาธิปไตยสมมติว่าเรายกประชาธิปไตยออกไปนะคุณสมบัติบ้านนี้เมืองนี้เกิดขึ้นได้จากคน10คนคน10คนมานั่งร่างกติกาเอาละเมื่อคุณคิดว่ากติกาดีแล้วเนี่ยแล้วผู้เล่นเข้ามาอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเล่นไปตามกติกาแล้วเนี่ยแต่คุณบอกเฮ้ยนักบอลคนนี้มันไม่หล่ออ่ะมันไม่เท่เลยฉันอยากจะได้เพื่อนฉันไอ้เนี่ยลูกหลานของฉันที่มันเป็นนักบอลมันเท่กว่าแต่กติกาทำไมไอ้นี่มันเล่นเยอรมันชนะทุกทีก็แก้กติกาเพื่อจะให้เพื่อนหรือว่าคนที่ใกล้ชิดตัวเองชนะอันนี้แหละปัญหาค่ะแล้วคุณก็จะแก้อย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดต่อสังคมโลกนี้ใช่เพราะปัจจุบันเราก็มีรัฐธรรมนูญมา20กว่าฉบับแล้วจะมี21 22หรือเปล่าคืออย่างเงี้ยค่ะเราจะให้ทางคนที่เขาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำมันเป็นรัฐธรรมนูญหลายๆอันดีไหมคะถ้าเกิดมี1 2 3 1ไม่เวิร์ค1ไม่เวิร์คก็มาใช้2จะได้ไม่ต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกคือปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมอยู่ในสภาเนี่ยปัญหาก็คือมันเกิดตีความเยอะค่ะ
คือมันบอกผมบอกคุณอนุตมาสวยผมบอกคุณวิสารดีสวยท่านผู้ชมดูนะฮะหลายท่านบอกโอ๊ยคนนี้สวยแบบหมวยคนนี้สวยแบบสง่าผมถามว่าอะไรคือความจริงมันวัดกันได้ไหมล่ะมันวัดกันโดยปริมาณเหมือนสูตรวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนเด็กๆได้ไหมน้ำส้มผสมนี่คือ COHWO อันนั้นวิทยาศาสตร์มันวัดได้แต่อะไรที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นศิลปะเนี่ยคือรัฐธรรมนูญมันจึงเกิดการตีความผมยกตัวอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญให้ยื่นอัยการสูงสุดก่อนแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญก็ท่านเขียนกันไว้อย่างนี้มันก็ต้องลอดช่องต้องไปตรงกับศาลรัฐธรรมนูญได้ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญผิดไหมไม่มีหรอกก็คนร่างตั้งใจทำอะไรไว้อะมันเขียนเปิดไว้อะใช่ไหมฮะห้างนี้ให้คนหน้าตาดีเข้าวัดยังไงวะเนี่ยหน้าตาดีผมนี่หน้าตาดีไหมหรือบางคนบอกไอ้ทุเรศใส่แว่นหน้าตาไม่ได้เรื่องห้ามเข้าอ้าวก็กรรมการเป็นคนกำหนดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเขียนและรัฐธรรมนูญไม่ต้องตีความเยอะเอาให้ชัดห้ามอะไรทำอะไรทำได้ไม่ได้จบส.ส.แก้ไขกฎหมายเขียนชัดเจนพอแก้กฎหมายเป็นเรื่องจะหัวถอดถอนอย่างเนี้ยมันก็ไม่ชัดอะเอาไงอะแล้วประเด็นที่น่าสนใจกับการที่มาของนายกพี่จะรู้คิดว่ายังไงคะว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือต้องมาจากส.ส.หรือเปล่าหรือว่านายกเนี่ยสามารถสรรหาหรือว่าคัดสรรมาจากคนนอกได้เลยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมพอมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยนะ ท่านคีย์คำว่าไทยแลนด์เข้าไป ใน Google เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าระบบการปกครองวันนี้นี่คืออะไร ถ้าย้อนกลับไปเขียนรัฐธรรมนูญก่อนปี40ชัดเจนครับนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจึงเกิดคำว่าตบัดสัตว์เพื่อชาติจำได้ไหมฮะพลเอกสุจินดาคาประยูนต่อสู้มานานเอาละมันผ่านไปแล้วไม่ว่ากันแต่ประเด็นต่อมา40เขียนชัดเจนครับนายกรัฐมนตรีต้องมาจากผู้แทนราษฎรหมายความว่ายึดโยงจากประชาชนคือประชาชนด่าได้คนไม่ชอบนายกยิ่งรักก็ด่าได้ถึงขนาดใช้คำแรงๆกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณไปเอานายกลากตั้งมาจากใครก็แล้วแต่เหาะเหินเดินอากาศขี่ลุงพุ่งออกมาผมถามกล้าไหมวันนี้ใครกล้าด่าพลเอกประยุทธ์ต่อหน้าบ้างอ่ะก็เพราะมันอ้าวที่พูดแบบตรงไปตรงไปตรงมานะครับก็เพราะว่ากระบวนการท่านมาเนี่ยท่านมาด้วยวิธีพิเศษก็ว่ากันไปแต่ผมกำลังเทียบโยงให้ท่านเห็นว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยอย่างน้อยมันต้องสัมผัสกับประชาชนและยึดโยงได้อันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะไปพูดถึงเรื่องมาตรา7คือมาตรา7เนี่ยก็ชัดเจนว่ามันมีได้แต่ท่านต้องเขียนให้ชัดเจนว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเขียนว่าตามประเพณีอะไรคือประเพณีมันก็ต้องตีความกันไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนคือพี่จีรยุก็มองว่ามันจะสามารถทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่าแล้วก็ในตอนนี้ถ้าเกิดสมมตินายกเนี่ยในอนาคตไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันอาจจะเป็นการสืบทอดอำนาจหรือเปล่าถูกไหมคะคือถ้าเกี่ยงที่ผมบอกเลยครับถ้าจะปั่นน้ำผลไม้อยู่ที่ว่าเอาอะไรใส่ก็เห็นนะคือเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่โง่นะมันเกิดการเปรียบเทียบหลายประเทศครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบไกลเปรียบเทียบประเทศในอาเซียน10ประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบูนายลาวเกาหลีพม่าเวียดนามอะไรทั้งหลายแหล่นี่ก็เห็นแล้วค่ะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะพี่จิรยุว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ภายใต้กฎอัยการศึกแบบนี้ที่มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประเทศไทยในมุมมองต่างชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะคือเอาแบบตรงๆเลยนะครับกฎอัยการศึกเนี่ยผมเห็นด้วยนะที่ดีแต่มันควรจะมีระยะเวลาเพียงพอต่อสถานการณ์ไม่ใช่ตั้งแต่22พฤษภาคมจนถึงวันนี้ปาเข้าไปจะ7เดือนเนี่ยเพื่อความมั่นคงอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่ผมไม่รู้รายละเอียดของท่านแต่ถ้าก็ต้องไปแก้กฎหมายตั้งแต่ปี2457ปีนี้ปีอะไรฮะ2558แล้ว101ปีนะกฎอัยการศึกเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นความมั่นคงท่านก็ต้องไปแก้กฎหมายว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจราจรหรือภาวะสงครามเท่านั้นภาวะการเมืองที่มันใต้ดินมันจะบนดินมันจะอย่างงี้อย่างนี้ท่านเขียนให้ชัดอย่างนี้คนไม่รู้สึกเพราะคำว่ากฎอัยการศึกเนี่ยมันมีผลเอาล่ะผู้นำหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็คนธรรมดาเขาก็อยู่กันดำรงชีวิตกันได้พวกคุณมันพวกนักการเมืองดิคุณอยู่ไปถ้าคุณก็ต้องเดือดร้อนถามว่าผมเดือดร้อนเลยไหมวันนี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะผมเดือดร้อนอย่างเดียวเวลาผมไปต่างประเทศผมต้องทำจดหมายถึงนายกประยุทธ์อ่ะแค่นั้นเองซึ่งถามว่าสิทธิ์ผมไหมก็ผมจะพาลูกไปโรงเรียนก็ต้องไปเขียนงานเหรอคะก็เป็นไปไรท่านกำหนดมาอย่างนั้นก็ผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ท่านคิดว่ามันถูกต้องแต่ผมก็จะบอกว่าท่านเขียนขอบเขตให้ชัดเจน
ถ้าท่านคิดว่ากฎหมายความมั่นคงจะปราบคนที่มันจะเผยหน้าขึ้นมาท่านก็ใช้กฎหมายฉบับอื่นดีเช่นความมั่นคงในราชอาณาจักร ก็ใช้กฎหมายไปพอพูดกฎอัยการศึกปุ๊บเนี่ยนะครับหนึ่งต่างชาติมองประเทศไทยว่าปกครองโดยระบอบทหารต้องขึ้นศาลทหารค่ะใช่สองนักท่องเที่ยวฝรั่งที่มันมาเมืองไทยเนี่ยท่านอาจจะเห็นเอ้ยมันไม่เห็นลดลงเลยถูกครับแต่ผมถามว่ามีคน3คนนั่งอยู่นี่นะคนที่1คือผมไปเที่ยวอเมริกาผมไปแบ็คแพ็คอ่ะแบ็คแพ็คผมจะนอนออเรนเทนเหรอผมก็ไปนอนต่อข้าวสารเหมือนมันมาเหมือนโทษเหมือนฝรั่งมาเมืองไทยเลยค่ะพี่แต่ขนาดเดียวกันคนก่อนที่กำลังมันทราบว่ากำลังเข้าลึกเลยถึงเลยเรื่องราวต่างๆแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องแบ็คแพ็คเกอร์แล้วก็ในเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันด้วยนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวมาพบกันค่ะค่ะแล้วก็ยังอยู่กับรายการคนรู้จริงนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคุณจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะอดีตส.ส.กทม.เราก็ยังคุยกันอยู่ค้างอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกฎอัยการศึกว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรกระทบต่อการท่องเที่ยวยังไงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะมีการพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือผมเห็นการตอบโต้ไปมาระหว่างท่านอดีตรองนายกจตุรนต์ฉายแสงกับท่านอะไรโฆษกของคสช.เขาเนี่ยนะฮะเรื่องของกฎอัยการศึกเนี่ยคือผมเห็นด้วยทั้งสองฝั่งถ้าผมไปยืนอยู่ฝั่งคสช.ผมก็ต้องมองเช่นนั้นนะว่าเฮ้ยมันไม่รู้ว่าก็นั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลก็ต้องมีคนรายงานท่านว่าตรงนั้นมันอย่างนั้นตรงนี้มันอย่างนี้ผมนั่งอยู่ในฝ่ายภาคประชาชนฝ่ายการเมืองผมก็ต้องบอกเฮ้ยคุณต้องเลิกเถอะแต่อะไรคือถ่วงดุลระหว่างกึ่งกลางด้วยกันใช่สองสี่ห้าเจ็ดท่านผู้ชมครับท่านเกิดกันหรือยังฮะร้อยปีแล้วหนึ่งร้อยปีแล้วกฎอัยการศึกร้อยปีสองสี่ห้าเจ็ดในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงนะก็หมายความว่าสงครามในขณะนั้นเนี่ยทั้งพวกล่าอาณานิคมฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเยอะแยะมากมายโอเคอันนั้นว่ากันไปเหตุการณ์มันผ่านการพัฒนาความเจริญจนกระทั่งวันนี้จะยิงกันแต่ละตู้มเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นท่านปรับปรุงได้ไหมล่ะเอาความสมดุลถ้าท่านคิดว่าความมั่นคงก็ใช้กฎหมายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ไหมเพราะกฎอัยการศึกมันมีผลต่อภาพรวมของประเทศนะครับโอเคก็ไปชมบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรก็ขายตื่นมาก็เจ็ดโมงก็ขายของเหมือนเดิมก็ถูกครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามุมมองภาครัฐต่อรัฐหรือทั่วโลกที่เขามองไทยเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามองไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาใช่เพราะกระบวนการกฎหมายที่เป็นธรรมมันยังไม่มีเพราะมันเกิดการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐธรรมนูญล้มก็ใช้กฎหมายพิเศษก็ว่ากันไปคราวนี้ฝรั่งก็บอกว่ากฎหมายพิเศษของยูเนี่ยคนถูกจับหนึ่งคนขึ้นกี่ศาลต้นอุทธรณ์ดีกาไหมถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะฮะไม่เกี่ยวกับตีลักวิ่งชิงปล้นทั่วไปนะเพราะฉะนั้นผมถามต่อครับว่าถ้าทั้งสองท่านเนี่ยจะไปประเทศสารขันประเทศนั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารและยึดอำนาจและมีการประกาศกฎอัยการศึกไปไหมไม่ไปไม เป็นจิบๆก็ไม่อยากไปค่ะแต่มันมีคนที่อยากไปคือคนที่ชอบประจนไทยไงก็ฉันใดก็ฉันนั้นกลับข้างกันก็คือฝรั่งบางค่าที่ชอบประจนไทยอยากไปดูมีด้วยเหรอคะทุกวันนี้ท่านก็เห็นต่อข้อสารพัทยาเนี่ยค่ะแต่ท่านวัดปริมาณไม่ได้ว่ามันลดน้อยลงมากน้อยขนาดไหนค่ะแต่ที่วัดได้ก็คือมูลค่าเม็ดเงินเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ก็คือว่าผมมาเที่ยวเมืองไทยผมเป็นคนเบลเยียมเป็นฝรั่งมาผมมาเมืองไทยวันนี้เนี่ยผมต้องศึกษาข้อมูลไหมย่อมต้องศึกษาถูกไหมครับใช่ค่ะสุ่มสี่สุ่มห้าจะให้ไปอยู่แถวยะลิงปัตตานีเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมผมก็ต้องบอกเฮ้ยภาคใต้ไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเราเที่ยวพัทยาเที่ยวพัทพงเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่ถามว่าผมมายังไงครับผมก็ต้องมาแบบแบ็คแพ็คหรือว่าจองทัวร์ที่เป็นระดับล่างลงมาค่ะมาถึงสนามบินก็นั่งรถไฟฟ้าเข้ามาเมืองนั่งตุ๊กๆไปต่อข้าวสารอ่ะผมให้เบ็ดเสร็จเลยท่านอยู่10วันให้คิดเลยวันละหมื่นก็หนึ่งแสนค่ะแล้วผมถามว่ากลับกันสองคนนี้เป็นชาวอังกฤษคนนี้เป็นคนอเมริกันลูกไฮโซมากเจ้าของ Apple อะไรโทรศัพท์มือถือใหญ่มาเมืองไทยมาไหมพวกนี้ไม่มาแล้วครับค่าตัวสูงแล้วมาวันหนึ่งนะวันละล้านเพราะต้องมานอนโอเรนเทนมีลิมูซีนใช่ไหมฮะทานอาหารก็ต้องดินเนอร์วุ้นเนื้อแกะสั่งมาอะไรเนื้อแกะตายในท้องเสืออะไรอย่างเงี้ยจานละ 80,000 ค่ะ1คนมา1ล้าน10วัน10ล้านใช่ผมถามวอลลุ่มต่างกันนะพอคนพวกนี้ไม่มาหรอกครับเพราะเวลาเข้ามาเขาก็ต้องถามตัวแทนทัวร์แล้วค่ะไอ้ตัวแทนทัวร์ก็บอกท่านอย่ามาเลยไปเที่ยวมาเลเถอะคล้ายๆกันค่ะเพราะมาที่นี่มีภาวะกฎอัยการศึกเกิดท่านไปเดินโดนไปชนปังตอใครเข้าแล้วตายขึ้นมาไม่ได้ประกันนะ
ฝรั่งกลัวนะครับค่ะใช่ค่ะที่เราเห็นตามตรอกข้าวสารตามป่าเขาลำนาวพานะฝรั่งแอดเวนเจอร์ค่ะค่ะเพราะนั้นมันจะเกิดปัญหาทุกวันนี้ที่ภาคการท่องเที่ยวเรียกร้องกันนักขณะยกเลิกจดกฎอัยการศึกเธอจำเป็นค่ะผมถึงถามท่านผู้ชมไปประเทศสารขันน่ะไปไหมเอาคิดเล่นๆแค่นี้ใช่ไหมฮะแค่ฮ่องกงแล้วมีประท้วงกันไอ้คนไปฮ่องกงจะไปดีใช่ใช่ฮ่องกงมันมีตั้งหลายจุดกันตลอดว่าแบบหยุดหรือยังเลิกหรือยังใช่ค่ะเหมือนตอนที่ม็อบในประเทศไทยครับม็อบมันอยู่ถนนอักษะม็อบอยู่ในกรุงเทพบางคนบอกก็มาลงเครื่องบินแล้วก็ไปพัทยาไปเบียอะไรอะถามรู้ไหมไม่รู้หรอกพอบอกเมืองไทยไทยแลนด์แบงคอกก็แบงคอกไดเจอรัสเลยใช่ค่ะพูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วสมมติเราดูในมุมมองของนักลงทุนหรือว่าประเทศคู่ค้าของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมันจะเสียหายแค่ไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนแล้วเชียวอันนี้เอาอันที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับมี 6,000 บริษัทที่ถูกตัดสิทธิ์สินค้า GSP หรือข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยยุโรปยุโรปมีทั้ง 40-50 ประเทศนะฮะจับมือกันเป็นสหภาพยุโรปหรือ EUทำอะไรก็แล้วแต่มีคณะมนตรีของสหภาพยุโรปตั้งอยู่ที่บรัสเซลส์เบลเยียมออกมติเหมือนครม.ของประเทศนั้นแต่ว่าเป็นมติของยุโรปยกตัวอย่างเช่นจะตัดสิทธิ์หรือจะให้สิทธิ์คืออะไรครับไทยจะขายกุ้งไปยุโรปโลละ100บาทเสียภาษี10บาทแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ใช้อะไรสิทธิมนุษยชนโน่นนี่นั่นเอาภาษี3บาทก็หมายความว่าเราเสียภาษีน้อยกว่าหลายประเทศถูกค่ะแต่เมื่อประเทศไทยเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราถูกตัดสิทธิ์ GSP ผมถามว่าแล้วคุณจะไปแข่งกับเวียดนามได้ไหมพัฒนามากขึ้นกัมพูชาวันนี้ในทะเลอ่าวไทยก็มีปลามีโน่นนี่นั่นพอๆกับเราหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดียบังกลาเทศปากีอะไรทั้งหลายแหล่ที่อยู่ติดทะเลก็ส่งสินค้าไปได้ก็หมายความว่าสินค้าไทยสินค้าเดียวกันเนี่ยนะครับไปวางขายจีนโทษครับพม่าขาย10บาทเราขาย15บาทเหมือนกันเป๊ะซื้อขายก็ต้องซื้อพม่านี่คือ 6,000 กว่าละ 6,000 กว่าชนิดที่ถูกตัดสิทธิ์ GSP ก็หมายความว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิตในประเทศไทยที่ส่งออกสินค้าไปยุโรปเนี่ยก็กำลังด้อยค่าลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะก็นี่การลงทุนในประเทศนะครับยังไม่รวมการลงทุนต่างชาติที่ผมถามอีกอ่ะคุณจะลงทุนทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศสารคันไหมล่ะสารคันอยู่ที่ไหนประเทศไทยผมจำลองมันเหมือนประเทศไทยไงผมตั้งเลยมันเป็นประเทศสารคันไงอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะค่ะคือไม่มีอะไรเลยขันทั้งวันไงตลกตลอดผมตั้งชื่อประเทศสารคันไงคืออย่างประเทศไทยก็เรียกว่าเสียหายไปเยอะในมุมมองของต่างชาติแล้วก็ยังเสียคู่ค้าที่จะมีการค้าระหว่างประเทศของเราอีกเพราะว่ากับการคำว่ากฎอัยการศึกกับการที่ว่าประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงถูกไหมคะถ้าเรามองสองมุมมองในมุมฝั่งของกปปส.นี่ก็บอกก็ดีแล้วพอมันสงบแบบนี้นักลงทุนก็มาถูกครับท่านผู้มีผิดดีดีคือมันมุมมองได้ดีได้ด้วยเหรอมันมองได้สองมุมไงคือถ้าก็ผมบอกไงคุณไม่ชอบดารานักแสดงที่เป็นตัวโกงคุณเกลียดขี้หน้ามันเจอหน้ามันก็อยากตกในตลาดอยู่ตลอดไม่ได้มีชอบแต่แค่ว่าในความคิดของเราอ่ะกฎอัยการศึกมันเหมือนคุณจะออกกฎหมายอะไรก็ได้แล้วว่าฟังมันน่ากลัวฟังชื่ออย่างน่ากลัวเลยค่ะคือผมก็จะบอกว่าตอนปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยมันทำให้ต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะตีกันแล้วนะมันหยุดดีขึ้นแต่ถามว่าลงทุนไหมก็เอานิดหน่อยแล้วกันแต่เต็มเหนี่ยวไหมมันก็ไม่เต็มเหนี่ยวถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าในมุมร้ายมันก็มีมุมดีแต่มันต้องมาบาลานซ์กันว่ามันใหญ่โตกันขนาดไหนค่ะมุมดี 20% มุมร้าย 80% อ่ะคุณหยิบมุม 20% มาพูดมันก็พูดงี้ก็ดีอ่ะค่ะแต่คุณไม่พูด 80% อันนั้นคือปัญหาจริงๆวันนี้เนี่ยควรยกเลิกกฎอัยการศึกแต่ท่านไปใช้กฎหมายความมั่นคงประกาศเป็นหย่อมๆก็ได้ผมถามว่าคุณคนเชียงรายคุณมีอะไรไม่มั่นคงบ้างไหมถูกไหมจริงๆคำว่ากฎอัยการศึกเมื่อก่อนเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยแค่เปิดกฎอัยการศึกสัก 2-3 วันหรือวันนึงนี่ก็เครียดกันเต็มที่ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าทำอะไรชุมนุมเกิน5คนก็ไม่กล้าแต่ปัจจุบันเนี่ยยิ่งว่าความศักดิ์สิทธิ์มันหายไปแล้วอะคือประเทศเราอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมันนานมากนึกไม่ออกแล้วว่ามันยังไงอีกเนี่ยคือมันอย่างที่ผมบอกมันกระทบเป็นวงกว้างครับค่ะมันเหมือนถ้ายิ่งปล่อยเวลานานเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนกับการเฟี้ยงเควี้ยงมุนโมแรงออกไปอ่ะค่ะมันไปไกลเท่าไหร่มันก็กลับมาแรงกลับมาเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเฟี้ยงสั้นๆมันก็เด้งข้างฝาโดนหัวเจาะนิดหน่อยแต่ถ้าคุณเฟี้ยงไกลนานเท่าไหร่มันตีกลับมามันก็แรงแล้วมันจะเป็นแรงช่วงเนี่ยหลังจากปลายปีนี้เป็นต้นไปเนี่ย1เศรษฐกิจตกสะเก็ดคนเวลามันไม่มีอะไรจะกินเนี่ยมันกินเนื้อก
ินเลือดตัวเองก็กินนะถ้ามันไม่มีเลือดเนื้อตัวเองมันก็กินคนข้างๆได้นะถูกไหมฮะเคยเห็นคนที่ไปเครื่องบินตกแล้วอยู่กัน3คนไหมก็เลือกกินกันนะใครจะกินกันนั่นแหละผมไม่อยากเกิดแบบนั้นมีความเอาตัวรอดนะคะใช่ไหมชอบที่พี่ยูพูดบอกว่ามูมแบรงเนี่ยยิ่งคว้างออกไปไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลับมาเร็วเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พี่ยูบอกว่ากฎอัยการศึกเนี่ยเราใช้มา100 กว่าปีแล้วมันควรจะมีการปรับปรุงหรือเปล่าให้มันแบบทันสมัยกับคนในปัจจุบันแล้วก็อยากจะกลับไปที่ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงอะค่ะเขาบอกว่าลงเรือแปะเนี่ยเราต้องทำตามแปะทุกอย่างไหมคะพี่ยูคุณลงไปไหนล่ะเขาบอกให้ลงเรือแปะคนนั้นคือใครนี่ก็กำลังจะถามเหมือนกันว่าเรืออะไรแล้วแปะคือใครช่วยอธิบายให้เราฟังถ้าคุณอนุสมาท่านผู้ชมครับกำลังเปรียบเปยเหมือนที่ใครคุณบวรศักดิ์หรือเปล่าที่พูดเรื่องว่าการร่างรัฐธรรมนูญลงเรือแปะก็ต้องตามใจแปะถ้าไม่ตามใจแปะเดี๋ยวแปะจะถีบลงเรือตกน้ำผมถามว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยจะขึ้นเรือสักลำนึงเนี่ยเอาละถ้าแบบอยู่ดีๆไปเดินเจอเรือที่ไหนก็แล้วแต่ระบบพี่ผมขออนุญาตอาศัยไปด้วยเถอะอันอย่างนี้ก็ต้องตามใจเขาอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะหาเมียแป๊บก็ต้องตามใจเพราะต้องอาศัยไม่ถึงบ้านทันทีเดี๋ยวแวะหาเมียน้อยแป๊บเดี๋ยวแวะหากิ๊กแป๊บอันนี้ต้องตามใจเขาอ่ะแต่ไอเรือลำนี้เนี่ยเฮ้ยผมจ่ายตังค์นะแป๊บบอกว่าเรือจะมาจ่ายตังค์อะไรเรือไม่ได้ซื้อเรือแต่อ้วจ่ายตังค่าภาษีนะแป๊บนะขออ้วทักหน่อยแล้วเรือจะพาอ้วไปลงเหวเปล่าตามใจเรือทุกอย่างอ่ะแป๊บบอกกูไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอาไม้ตีป้องเอ้าทำไมตีอ่ะเดี๋ยวสวนเลยแป๊ะเนี่ยทำไงสังคมก็วุ่นวายไม่ช่วยลงเรือแป๊ะตามใจแป๊ะอย่างเดียวแป๊ะก็ช่วยกรุณาฟังผู้โดยสารด้วยใช่ค่ะถูกไหมก็ผมบอกว่าเรือประเภทไหนอ่ะถ้าเรือแป๊ะล้วนๆไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันเรือรัฐนาวาคือเรือของคนทั้งประเทศถูกค่ะ60อาจจะมองว่าเขียนรัฐธรรมนูญออกมาเพื่อนักการเมืองเพื่อกฎกติกานักการเมืองนักการเมืองมันยึดโยงประชาชนน่ะคนที่เลือกนายกเลือกคุณยิ้มก็หมายความว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณยิ้มและนโยบายของพรรคที่คุณยิ้มสังกัดก็มันก็โยงใยกันไปหมดอ่ะถูกไหมฮะอ่ะอย่างนี้มันเรียกได้ไหมว่าเรากำลังอยู่ภายใต้เผด็จการอันนี้ไม่รู้นะคือในความเข้าใจคือช่วยอธิบายให้ยิ้มฟังนิดนึงว่าอย่างนี้มันก็เหมือนเผด็จการย่อมๆสิเพราะเราต้องตามใจทุกหัวหน้าเรือเจ้าของเรือแปะค่ะผมว่าเขาใช้คำไม่ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องไม่พูดก็ได้เหมือนคุณสมชัยไปพูดอ่ะเอาชื่อดาบให้ข้าราชการมหาไทยเป็นโจรอย่างเงี้ยเป็นผมโอ้โหปากอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันนึงที่มีการถกเถียงของอย่างอื่นไปหาเอาข้างหน้าจริงเลยอ่ะก็ถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะให้มหาไทยเนี่ยกลับมาทำงานเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งแทนหรือเปล่าเพราะว่าองค์กรอิสระหลังๆนี่ก็เห็นว่าทำหน้าที่ชัดเจนหรือยังประชาชนก็ถามมาในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือเป็นหน่วยงานที่ทำงานเลือกตั้งแต่กลับไม่ทำตามหน้าที่นั้นเนี่ยค่ะพี่ยุคือคุณสมชัยเนี่ยนะครับผมเจอแกเฉียวเฉียวไม่เคยคุยกับแกคือแกอาจจะเป็นคนเปิดเผยดีนะคิดในมุมนี้ก็ในมุมตรงข้ามมันก็ดีอย่างนะท่านผู้ชมครับหมายความว่าถ้าไปเจอคนเงียบๆแล้วมันโหดแบบโหดทะลุป้องก็น่ากลัวนะแต่คุณสมชายเดี๋ยวผมว่าแกก็คิดอะไรได้แกก็พูดตามใจปากไปสมองกับปากเซลล์มันใกล้กันไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้จักเขาเยอะขึ้นสมัยก่อนก็หอเอ็นเมืองปีซ่าเอ็นเพื่อชาติเป็นกกต.คือกรรมการเต่านกหวีดวันนี้ฟุตบอลนะครับระหว่างคุณยิ้มกับทีมของคุณอนุตมาครับผมเป็นกรรมการผมนั่งเลยท่านผู้ชมครับพร้อมนะครับวันนี้ผมชอบทีมคุณยิ้มครับนี่กรรมการนะค่ะเวรแล้วสิอันนี้เอายังไงเนี่ยยังไม่ทันเตะเลยพี่บอกชอบทีมนี้แหละสับสนเลยไอ้อย่างเงี้ยมันก็เจ๊งอ่ะคือถ้าคุณไปเป็นคนขายชาชักอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แล้วแต่แต่คุณเป็นกรรมการการเลือกตั้งคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นการพูดจะเปรียบเปยหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปเที่ยวเมืองนอกจะโอ้โหจะบทเจ้ากรก็สุดท้ายแล้วแต่ท่านเป็นความเป็นรสนิยมส่วนตัวแต่วิธีการดำรงไว้ในการเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ต้องมีเลือกตั้งส่วนจะให้กกต.ธรรมดาครับอยู่ดีถูกตัดอำนาจแต่ที่ผ่านมากกต.ก็ต้องให้มหาดไทยจัดเขตจัดข้าราชการศึกษาธิการเป็นไปนั่งตามหน่วยมีตำรวจไปนั่งกกต.มีกี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ครับขอให้ท่านจัดการเลือกตั้งเถอะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีอีกที่บอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้มาจากการพี่น้องประชาชนไม่ได้ยึดโยงจากพี่น้องประชาชนองค์กรอิสระแต่ละคนได้มาจากการแต่งตั้งแต่มันทำหน้าที่ในระบบประชาธิปไตยมาช่วยจัดการเรื่องส.ส.เลือกตั้งส.ส.อย่างเงี้ยค่ะพี่ยุมองว่าตรงนี้นี่มันควรมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองบ้านเมืองว่าเรากลัวคนคนใดคนหนึ่งพาให้บ้านเมืองขอโทษนะครับใช้คำไปชิบหายหรืออะไรก็ขอโทษจริงๆนะครับบางคนใช้คำนี้จริงๆ
แต่ถ้าเรามั่นอกมั่นใจว่ากระบวนการเสรีประชาธิปไตยในโลกใบนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเยอรมันก็เจ๊งสิเขาก็มีผู้นำของเขาในการนำพาประเทศขับเคลื่อนไปเหมือนกันอเมริกา4ปีไม่พอใจก็เลือกใหม่เขาก็มีผู้นำที่จะนำพาขึ้นเหวลงห้วยเหมือนกันญี่ปุ่นนายกเป็นมาเอโซเป็นมา2ปีไม่ไหวลาออกก็เลือกตั้งเข้ามาภายใน30วันด้วยซ้ำก็อย่างประชามติคือการถามคนเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าประเทศประชาธิปไตยมันดีตรงนี้แหละครับแต่ถ้ามีองค์กรอิสระทวงดุลได้คุณต้องตอบได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณบอกว่าเขาผิดหรือเขาทำไม่ดีอะไรเงี้ยมันชัดเจนอย่างไรเช่นถ้าเป็นคดีอาญาท่านผู้ชมครับผมไปตีหัวคุณยิ้มโป้งแต่ปรากฏว่าไปจับอีกคนนึงบอกว่าอีกคนนึงตีทั้งที่มีพยานหลักฐานว่าผมตีคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรยังไงทำไมที่ไหนอย่างไรเมื่อใดเพราะอะไรแต่ถ้าคุณตอบได้เพียงก็เพราะอารมณ์ก็เจ๊งไงมันก็อยู่ไม่ได้สังคมใช่พูดถึงปัจจุบันเนี่ยพี่ยูคะคือประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีสภานิติบัญญัติเกิดขึ้นและคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยแท้จริงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเลยถามว่าการที่เขาจะเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะค่อนข้างมั่นใจได้ยังไงคะว่ามันจะมีความเป็นประชาธิปไตยสูงคือผมคิดอย่างนี้ครับใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะปกครองประเทศเนี่ยไม่มีใครมาจากระบอบประชาธิปไตยโดยแท้มาทั้งนั้นนะครับย้อนกลับไป 70-80 ปีมันก็มาจากคนกลุ่มนึงอะถามว่าคนที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาจากประชาธิปไตยมั้ยอ่ะก็ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยถูกมั้ยครับก็มาจากคณะทหารที่คณะราษฎรก็คือประชาชนที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งมาก็ยึดอำนาจอ่ะก็ว่ากันไปท่านมาเสร็จท่านก็เขียนรัฐธรรมนูญค่ะแล้วจากนั้นก็มีกลุ่มทหารกลุ่มเก่ากลุ่มอะไรก็ลบล้างฆ่าฟันกันเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ10กว่าฉบับไม่มีปัญหาแต่เมื่อกติกาเขียนแล้วเนี่ยทุกคนเดินอยู่ในกรอบเข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วเนี่ยท่านยังมาตบหัวอีกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้สนช.สปช.จะร่างอะไรก็แล้วแต่ผมตอบผมถามว่าถ้าผ่านไปปีหน้าเลือกตั้งจะได้พักในกอในขอถ้าคุณไม่ถูกใจคุณยอมรับมันไหมคุณต้องตอบเจตคติตัวเองก่อนนะต่อให้คุณร่างอะไรเนี่ย250ผู้แทนบัญชีรายชื่อ200คุณจะแบ่งเขตค่ะเหมือนกับที่คุณทำเมื่อปี50มาแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเลือกมาอีกครั้งนึงแล้วได้พักที่ไม่ชอบเนี่ยยอมรับมันไหมอ่ะจะยอมรับในกติกาไหมจะมีความเป็นทั้งใจนักกีฬาเลยค่ะก็เนี่ยต่อให้คุณร่างมาเลย309มาตรานะพรุ่งนี้ประกาศใช้วันมะรืนเลือกตั้งเลือกตั้งมาแล้วได้พรรคที่คุณไม่ชอบอ่ะถ้าคุณยอมรับได้ประเทศนี้สงบจบถูกแล้วพี่ยูคิดยังไงว่ามันมีการที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเขาพยายามจะ discredit ตระกูลชินวัตรโดยที่กลุ่มกปปส.เนี่ยมีพรรคประชาธิปัตย์หนุนอยู่เพื่อที่ใช้อนาคตเนี่ยไม่แน่จะทำให้การเลือกตั้งของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็เป็นคือผมว่ามันเป็นแค้นฝังหุ่น ไม่ชอบคุณทักษิณก็พลอยไม่ชอบน้องคุณทักษิณค่ะ ไม่ชอบบริวารว่านเคยที่อยู่ในแวดวงทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่มีอารมณ์นะรักโลภโกรธหลงยังมีอยู่แต่สุดท้ายปลายทางแล้วคุณฆ่าไม่ได้อย่างเดียวครับแม้คุณจะฆ่าตระกูลชินวัตรได้หมดแต่คุณฆ่าไม่ได้อย่างเดียวคือปีศาจแห่งการเวลานี่คุณฆ่าไปมันก็เพิ่มขึ้น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 การเวลามันไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นอกจากความแก่ชราของผู้คิดเรื่องพวกนี้อ่ะถึงเวลามันก็ผ่านไปรุ่นลูกหลานเกิดรุ่นลูกหลานขึ้นมาชอบพักทักษิณหมดอ้าวแล้วสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำไว้พ่อแม่ทำไว้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกแล้วทำธุรกิจสมมติคุณยิ้มทำธุรกิจโรงสีข้าวก็หวังอยากจะให้โรงสีข้าวนี้เจริญเติบโตก็ปั้นให้ลูกไปเรียนเอกด้านเกษตรกรรมจากเมืองนอกกลับมาสุดท้ายลูกไม่เอาลูกอยากทำไอทีจะเกลียดแอปพลิเคชันคุณไปบังคับไม่ได้ไงในเมื่อปีศาจการเวลามันกำลังย้อนลอยคุณอยู่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำได้อย่างเดียวครับคุณยิ้มคุณอนุตมาคุณจุ๊บจิ๊บครับทำใจ ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกใช่ค่ะนอนหลับสบายโตใช่ไหมฮะทักษิณมาหรือไม่มาอย่าไปสนใจสาระเขียนกฎกติกาให้ชัดเจนเวทีมวยนี้อย่างนี้สนามฟุตบอลนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีสนามฟุตบอลซ้ายขวาเชียร์ทีมนี้เอาน้ำมันไปเททีมนี้ไว้ที่บนสนามไอ้นี่ก็ลื่นแผลแต่ยังลุกขึ้นมาเตะเข้าจะได้ ไม่ได้นี่มันโกงมันลื่นทะลึ่ง ยุ่งแล้วในพื้นที่ของพี่ยูได้มีพี่น้องประชาชนได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้บ้างไหมคะตลอดเหมือนในบ้านของยิมเนี่ยเขาจะพูดตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันทุกวันนี้ประเทศไทยกลุ่มคนกลุ่มนึงทำอะไรก็ไม่ผิดแต่บางกลุ่มเนี่ยแค่หายใจก็ผิดแล้วคือเขาพูดมาตลอดคือพี่ยูช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยตอบคำถามแทนนิ้มหน่อยได้ไหมคะพี่น้องประชาชนนี่คือ
ปีศาจการเวลามันกำลังขยายสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินหรอกไอ้ความไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมทำไมชอบทักษิณเพราะจะมีคำว่าเพราะไม่ชอบคนนั้นเพราะสมัยก่อนไม่ชอบเพราะเขาบอกมาครับฉันได้ยินมาว่าเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าฉันรู้สึกว่าเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยอารมณ์พวกเนี้ยคือจินตนาการเกิดจากมโนภาพที่เรียกชอบมโนเนี่ยแหละแต่วันนี้มันเริ่มไม่มีแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วนะได้ยินคุณวิสารดีบอกว่ามีหลักการมีเหตุผลมีที่มาอ้างอีกได้เพราะอะไรครับเพราะราคาข้าวมันตกจริงเพราะอะไรครับเพราะมันยกเลิกการจำนำข้าวเห็นไหมมันมีเหตุมันมีเพราะอะไรทำไมสมัยก่อนก็เขาบอกมาเศรษฐกิจไม่รู้สึกได้ยังไงไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้เห็นเขาพูดมาฉันไปนั่งเป่านกหวีดหน้าทำเนียบมาเนี่ยเขาเล่ากันว่าทักษิณมันโกงโกงยังไงไม่รู้ว่ามันโกงใช่มีอย่างนี้เยอะนะคะที่ไปฟังข้อมูลด้านเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูหลักของเหตุผลถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับไปลงพื้นที่ในช่วงวันเด็กเนี่ยไป20-30งานมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถามผมเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้งเนี่ยโอ้จะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือประชาชนเพราะผมก็ถามเพราะอะไรขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ค่อยออกส่วนใหญ่บ้านผมก็จะมีเกษตรกรเยอะก็บอกว่าโอ้ยราคาข้าวไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนได้ผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยซึ่งมีทหารประจำอยู่ทุกอำเภอเนี่ยนะฮะท่านรู้ข้อมูลอยู่แล้วท่านต้องไปเสนอข้อมูลเป็นความจริงนะนายทหารระดับพันโทพันตรีร้อยเอกจ่าพลทหารที่อยู่ตามแขวงอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยที่อยู่ในภายใต้กฎอัยการศึกทุกวันนี้เนี่ยที่มีรถทำวี่ไปจอดกันเยอะแยะเนี่ยนะตามวัดตามบ้านโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านรู้ข้อมูลเพราะท่านลงพื้นที่หมู่บ้านผมลงไปทุกหมู่บ้านบอกหมดทหารไปมาวันนั้นนะมานั่งกินข้าวกับฉันมาถามโน่นถามนี่ผมก็เอาแล้วพี่ป้าบอกอะไรบ้างแกก็พูดแบบตามสไตล์แกไปชอบก็พูดดีเอาเป็นเขาก็ไปนั่งแล้วก็รับฟังเหมือนกันนะคะเพราะตอนแรกนึกว่าทหารนี่มาดูแลความมั่นคงอย่างเดียวแต่ว่าบริหารเศรษฐกิจเขาจะทำได้ดีหรือเปล่าเอาไปหาข่าวเช่นป้าขายเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคะขายเป็นยังไงมีใครมานัดมาก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเขาต้องทำงานแต่ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจถ้าเป็นไปได้นะครับมันยิ่งเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงปริมาณผสมกับเชิงคุณภาพเราเรียนมหาวิทยาลัยอาจารย์บอกให้ทำคุณภาพคือต้องไปนั่ง observe นั่งสัมภาษณ์นะคุณจิ้มเป็นยังไงคุณจิ้มเป็นยังไงอันนี้เจ๋งถ้าทหารที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านนะนับเป็นทั้งประเทศกี่หมู่บ้านเป็นหมื่นหมู่บ้านเอาข้อมูลรวบรวมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปว่าชาวบ้านเขาคิดอย่างไรมันจะทำให้การขับเคลื่อนของคสช.ในการพัฒนาประเทศไม่พูดถึงอดีตวันนี้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ๋อเป็นยังไงผมว่าเป็นประโยชน์นะตรงนี้แล้วชาวบ้านแล้วพี่น้องประชาชนตอนนี้มีความเป็นอยู่เป็นไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็บ่นครับแต่ว่าผมไปพูดโดยรวมส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะหาอะไรมาโนแล้วแต่ตามความรู้สึกผมเนี่ยผมเห็นได้จากหนึ่งเกษตรกรไม่ค่อยซื้อรถยนต์มากขึ้นอย่าบอกว่าเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อนะครับธันวาคม11ธันวาคมปีที่ผ่านมาคือวันสุดท้ายของการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีตั้งเป้าไว้ยอดขายประมาณ 50,000 คันในภาวะปกตินะยอดขายในงานประมาณ 30,000 คันหมายความว่าหายไป 20,000 คันคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะเกือบ 50% แล้วมันหายไปไหนล่ะคะเนี่ยก็คนไม่ซื้อไงฮะหายไปเพราะเฮ้ยปีหน้าปีนี้หมายถึงพูดมาตอนธันวานะฮะปีหน้ามันจะเผาจริงแล้วปีนี้เผาหลอกผมถามว่าคนมีรถอยู่แล้วเนี่ยใครจะซื้อแล้วถามซื้อรถคันหนึ่งใครได้ประโยชน์บริษัทรถยนต์ได้ประโยชน์แต่ลากที่เป็นลากหญ้าเป็นฐานปีนมิดลงไปเนี่ยใครบ้างครับผู้ผลิตยางรถยนต์ขอบกระจกคอนโซลเครื่องยนต์โอ้สารพัดสักกระเบือเรือรบอ่ะวางกันเถอะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าดูอุตสาหกรรมประเทศให้ดู2 อย่างคือท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ท่องเที่ยวตกยานยนต์ตกเอาล่ะท่านบอกว่า GDP ปีหน้าจะเติบโตเท่านั้นนี้ก็จินตนาการเอาอ่ะก็เตรียมตัวจะฝันไว้พวกนี้จะฝันดีหรือเปล่าก็ต้องรอดูของจริงอ่ะขนาดเนี้ยในพื้นที่ของพี่ยุอะค่ะมีการพูดถึงว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีแล้วปีหน้าจะคือหมายถึงปีนี้58เนี่ยจะเผาจริงหรือเปล่าชาวบ้านเนี่ยค่ะมีการพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในอดีตมั้ยคะว่าที่เราเคยทำมาเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าช่วงนี้มันมีคสช.แล้วก็อาจจะไม่ได้ดำเนินนโยบายที่เคยทำมาอีกเช่นพวกแบบ30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าอาจจะเป็นพวกจำนำข้าวเนี่ยค่ะหรือดำเนินไปแต่เปลี่ยนชื่อบ้างอะไรเงี้ยจำนำเปลี่ยนเป็นจำนำยุ้งฉางบ้างชาวบ้านมีการพูดถึงเรื่องนี้แบบนี้มั้ยคะผมว่าผมตอบแทนชาวบ้านทั้งประเทศไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเท่าที่ผมสัมผัสส่วนเล็กน้อยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบประชากรเนี่ยมันเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่ได้ 1% ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่พูดอย่างนี้ครับบอกว่าอยากให้เลือกตั้งรวยเร็วเพราะตอนนี้เหมือนมันอั้นๆผมเรียนแบบท่านประยุทธ์จันทร์โอชาแบบตรงไปตรงมาเลยนะ
ในฐานะผมเป็นผู้สื่อข่าวที่ติดตามทางด้านการเมืองการทหารสังคมมาเนี่ยผมบอกได้เลยท่านขับเคลื่อนนโยบายที่ท่านคิดจะทำนั่นต้องไปกังวลใจใครมากปากหอยปากปูจะอะไรยังไงก็สุดแท้แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจท่านดำเนินการไปเพราะ6เดือนที่ผ่านมาประชาชนรู้รับเรื่องเดียวก็คือเรื่องการแจกเงิน1,000 บาทต่อไร่ในนี้ในพื้นที่ผมนะครับไม่ได้หมายถึงทั้งประเทศเขาอาจจะรับรู้มากมาย2จะคืนความสุขช่วงปีใหม่ที่ไปห้างและลดราคาไปร่วมกับห้างอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือการใช้เงินนะ คือจะลดราคาก็ใช้เงินแต่ในด้านนโยบายซึ่งท่านมีพละกำลังท่านต้องทำให้เร่งรีบและประกาศชัดเศรษฐกิจ6เดือนที่ผ่านมาอะไรล่ะครับเงินค้างท่อทำอะไรบ้าง2นโยบายที่เราเคยบอกว่า2ล้านล้านจะทำรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่บะดังเบซาขอนแก่นอุบลหัวหินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านบอกท่านจะทำ3ล้านล้านใช่เป็น3ล้านมันเกิดการเปรียบเทียบท่านต้องอธิบายเอาล่ะเมื่อสมัยก่อนบอกกูจะเป็นหนี้7ชั่วโคตรตายแล้วเกิดมา10รอบยังเป็นหนี้ไม่หมดเลยรัฐบาลยิ่งรักจะกู้ตั้ง2ล้านล้านคสช.จะทํา3ล้านท่านทำไปเลยเพราะมันคือการพัฒนาระบบรางท่านไปเมืองนอกท่านก็เห็นโอ้โหไทยแลนด์ยังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างธันวาคมนะครับผมพาลูกชายไปนั่งรถไฟผมจะไปขึ้นที่สถานีรถไฟ3เสนจะไปบางปะอินผมอยากจะรู้ว่ารถไฟมันเป็นยังไงและลูกชายก็ไม่ค่อยได้นั่งรถไฟผมก็ไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟ3เสนเขาบอกว่าฟรีครับอ่ะฟรีรถไฟฟรีนั่งนะครับจาก3เสนไปถึงสถานีเชียงรากแล้วนั่งกลับมาลงหัวลำโพงเหมือนเดิมวิถีชีวิตคน2ข้างทาง10กว่าปีที่แล้วที่พ่อผมเป็นตำรวจรถไฟเนี่ยเคยอยู่เมื่อ20-30ปีก่อนตรงกม11ตรงปตทเนี่ยเหมือนเดิมรกรุงรังเลอะเทอะเปะเปื้อนรถไฟก็ยังเป็นรถไฟที่เหม็นฉี่อยู่เหมือนเดิมคือใครจะมาปวดหนักปวดเบาระหว่างหัวลำโพงห้ามอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นทำได้ท่านทำไป โครงการจัดการน้ํา 3.5 แสนล้าน 350,000 ล้านเห็นไหมฮะจะทำเขื่อนเข้าไปในทะเลเวลาน้ำขึ้นตอนสมัยยิ่งลักษณ์นะฮะอธิบายชัดเจนนี่อ่าวไทยเวลาน้ำไหลจากบ้านคุณยิ้มมาจากเชียงรายภาคเหนือไหลลงมาปิงวังยมน่านมารวมกันลงแม่น้ำเจ้าพระยามีเขื่อนเจ้าพระยากั้นที่เหลือพอไหลไปปุ๊บจะถึงอ่าวไทยเฮ้ยมันเจอน้ำทะเลดันโลกแกนโลกมันเอียงปุ๊บมันไหลกลับตีกลับน้ำก็เอ่อท่วมรัฐบาลยิ่งลักษณ์บอกว่าจะทำโอบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยักษ์ไปโอบก็กักน้ำไว้เหมือนที่เนเธอร์แลนด์เห็นไหมฮอลแลนด์ที่เขาทำกันเวลาน้ำทะเลขึ้นก็ไม่ต้องดันน้ำก็ระบายน้ำผ่านออกไปได้น้ำก็ไม่ท่วม อย่างเงี้ยไม่ว่าการท่านบอก900ล้านท่านจะทำแต่พูดให้ชัดเจนว่าทำแล้วมันจะเห็นผลอะไรยังไงวันนี้ท่านไม่ต้องไปผ่านรัฐสภามากมายนะท่านไม่ต้องไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญสุดซอยไปเลยครับสุดซอยไปเลยนะคะไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นดีขึ้นเลยตอนนี้ก็ผ่านมา7เดือนแล้วเศรษฐกิจปีนี้บอกว่าจะเติบโตประมาณ 4% มันจะมีหรือเปล่าเพราะว่านโยบายโดยเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยค่ะคุณจิรายุคะมันไม่ค่อยชัดเจนเลยนโยบายต่างๆรวมทั้งการเลือกตั้งด้วยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการเลือกตั้งซึ่งต่างชาติเขาก็มองเรื่องนี้อยู่พี่ยุมองยังไงคะสองเรื่องเรื่องแผนระยะสั้นขออนุญาตโยนคำถามของพี่จิ๊บอนุตมาไว้เป็นช่วงหน้าดีกว่านะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเรายังอยู่กับพี่จิรายุห่วงทรัพย์นะคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับเรื่องมุมมองของประเทศไทยและกับคำถามของพี่จิ๊บที่ค้างไว้ค่ะสักครู่ค่ะค่ะก็ยังอยู่กับรายการคนรู้จริงนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราก็ยังค้างกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในช่วงเนี่ยค่ะ 7-8 เดือนเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากนักโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนโยบายต่างๆที่ในอดีตเนี่ยพรรคเพื่อไทยเคยทำไว้บางคนก็มีการพูดมาค่ะว่ามันเป็นนโยบายประชานิยมหรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเขาจะไม่ทำเรื่องนโยบายประชานิยมเลยพี่ยุมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือเอาเรื่องของคสช.ก่อนนะครับวันแรกที่เขาตัดสินใจปฏิวัติเนี่ยหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงอันนี้ให้คะแนนไปให้คะแนนไปจะเท่าไหร่ก็สุดแท้แล้วแต่ประชาชนจะประเมินแต่2เรื่องเศรษฐกิจเนี่ย1คณะรัฐมนตรีไม่ได้มาจากคนที่รู้เศรษฐกิจทหารตำรวจทัพบกทัพอากาศทัพเรือตำรวจว่าเขาได้ไหมว่าเขาไม่ได้ก็เขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจอ่ะเพราะฉะนั้นแผนระยะสั้นเนี่ยมีหน้าที่ก็คือคสช.มาปุ๊บท่านต้องล้างท่อล้างท่อคืองบประมาณต่างๆอบต.อบจ.กระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เขามีอยู่แผนแล้วถ้าเขาให้เขาทำไปดิผมเนี่ยน้อยใจอะไรรู้ไหมครับเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาผมเจอข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมที่ท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วที่ท่านเป็นตำรวจเนี่ยค่ะผมถามพี่
มีของเด็กไปแจกเด็กเยอะบ้างไหมบอกได้มาเขตละร้อยกล่องร้อยชิ้นจะพอเหรอคะวันเดียวไม่พอเลยท่านวางแผนท่านรู้อยู่แล้วว่ามกราสัปดาห์ที่2จะมีงานวันเด็กแห่งชาติคมท่านอัดไปเลยงบแจกเด็กไปแจกเด็กท่านก็ต้องไปซื้อของเล่นของเล่นโรงงานมันก็ได้ผลิตได้ผลิตเสร็จก็ได้ค้าขายมากขึ้นแผนระยะสั้นท่านต้องเร่งทำซึ่งมันควรจะทำตั้งแต่3เดือนแรกแล้วไม่ใช่ปล่อยมาจนถึงทุกวันนี้แผนระยะยาวเอาล่ะเหมือนรักษามะเร็งอ่ะมันจะกินยาพารา10เม็ดแล้วพรุ่งนี้หายเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ท่านก็ต้องวางแผนว่ารักษาอย่างไรไตรมาสที่3 4 5ว่ากันไปปีนี้ไตรมาส1ท่านจะทำอะไรลงทุนวันนี้ฉีดยาวันนี้เนี่ยมันไม่เห็นผลพรุ่งนี้นะครับมกราถ้าท่านอัดระบบเศรษฐกิจที่ดีมันจะไปเห็นผลประมาณเดือน6เดือน7เดือน8ค่ะต่อมาก็คือนโยบายประชานิยมนะอย่าไปหลอนกับมันมากไม่ชอบก็เปลี่ยนก็ได้แต่อย่าไปอายที่จะทำเพราะประเทศนี้มันไม่ได้ไฮโซเหมือนยุโรปนะมันไม่ได้ไฮโซเหมือนคนเยอรมันนะเกษียณเสร็จแล้วมีเงินช่วยผู้สูงอายุปีละ150,000นะค่ะไอ้คนไทยถ้าไม่เป็นข้าราชการก็ไม่มีนะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเกิดมาจะแก่กันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันไม่เคยเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็หมายความว่าประชาชนยังด้อยหลายๆทางอยู่อันนี้ถูกด้อยอะไรบ้างครับทฤษฎีมาสโลเครื่องดื่มโหมยารักษาโรคการยอมรับในอำนาจการมีอำนาจอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่มีเลยนะคนแก่เฒ่าถ้าไม่ได้เก็บออมไว้เล็กๆน้อยๆก็สุดแท้แล้วแต่ว่าลูกหลานจะเลี้ยงลูกหลานไม่เลี้ยงก็ไปบ้านบางแคเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายประชานิยมเนี่ยนะครับผมถามว่าวันนี้เนี่ยท่านช่วยรักษาพยาบาลอุดหนุนกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย1โรงพยาบาลมีคนรักษา1คนถ้าใช้เงินจริงๆต้องใช้100ล้านสมมตินะฮะแต่วันนี้รัฐบาลอุดหนุนก็จะมีเงินอยู่ประมาณ60ล้านค่ะว่าผมถามนั่นคือประชานิยมนะแจกนะแต่มันแจกในรูปรัฐสวัสดิการค่ะ2รถเมล์ฟรีรถไฟฟรีแจกมั้ยขาดทุนมั้ยถ้าขาดทุนขาดทุนเอาตรงไหนแล้วครับไปจ่ายค่าน้ำมันบขส.โทษเอาที่ไหนไปจ่ายรถค่าน้ำมันรถเมล์รถไฟก็เงินภาษีประชาชนใช่ค่ะแล้วผมถามว่าจำนำข้าวเนี่ยก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำก็ปล่อยชาวนาตายไปค่ะเนี่ยค่ะมันก็ต้องอุดหนุนเงินเข้าไปชาวนาเนี่ยนะครับปล่อยตายไม่ได้เด็ดขาดเพราะชาวนาเนี่ยเมื่อขายดีเขาจะเอาเงินไปซื้อยาฆ่าแมลงเพิ่มไปซื้อนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆคืออะไรครับ1ไร่เคยปลูกได้1เกวียนถ้าใช้นวัตกรรมใหม่ๆ1ไร่ปลูกได้1เกวียนครึ่งใช้เวลาเท่าเดิมรถปิกอัพคันนึงเก่าบุเรทั้งเก่าบุโรทั้งขับตัวเล็งตัวเล็งไปขนข้าวได้2เกวียนค่ะค่ะกินน้ำมัน8กิโลลิตรเก่าแล้วนี่ใช่เครื่องก็ล้วนตกแตกตกแตกไปมีตังขายข้าวได้ดีเอาเงินไปซื้อรถปิกอัพอีซูซูประหยัดน้ำมันวิ่ง25กิโลเมตรต่อลิตรบรรทุกได้ที5ตันวิ่ง3เที่ยวมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสคำว่านโยบายประชานิยมการแจกเนี่ยแจกอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แบบอเมริกันสมัยก่อนที่มีปัญหาคือเฮลิคอปเตอร์มันนี่คืออะไรครับเศรษฐีขึ้นเฮลิคอปเตอร์โปรยเงินปุ๊บคือไม่ได้ดูตามมาแต่หรือว่าไอ้คนข้างล่างมันมีรวยจนผสมกันอยู่ไงไอ้คนรวยก็แบบจักใช่ที่เดี๋ยวเสียฟอร์มเดี๋ยวจะหาว่ารวยไม่ยอมหยิบตังค์ก็หยิบมาสักดอลลาร์นึงค่ะท่านหยิบไปก็ทิ้งก็ได้เก็บใส่กระปุกค่ะเพราะฉะนั้นการแจกเงินเนี่ยหรือที่เรียกว่าประชานิยมท่านต้องเอาให้ชัดเช่น30บาทรักษาทุกโรคค่ะอ้าวผมไม่ได้ว่าผมมีสตางค์นะแต่ผมก็ไม่ใช้เพราะผมมีทางเลือกผมพอมีเงินเดือนกินผมก็ไปอุดหนุนโรงพยาบาลที่ดีหน่อยมีประกันชีวิตมีประกันสุขภาพแต่คนจนเนี่ยวันก่อนมีคนส่งไลน์มาหาผมครับผ่าตัดไส้ติ่งไปโรงพยาบาลในกรุงเทพส่งไลน์มาบอกว่าเนี่ยผมไปผ่าตัดไส้ติ่งนะจะเข้าผ่าแล้วเนี่ยจะยังพอปวดได้หมอมาเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยเขาคิด50,000ผมก็เลยบอกช่วยทำหนังสือส่งตัวไปนอนโรงพยาบาลบางละมุงเขาบอกว่าเสีย30บาทผมถามค่าอะไรบ้างค่าเข็มเย็บ3เข็มก็เปิดแผลให้ดูอยู่ในไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าการให้เงินประชาชนเนี่ยให้อย่างมีเหตุผลคือถ้าเกิดโปรยทานเหมือนอย่างเฮลิคอปเตอร์มันนี่แบบอเมริกันเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีปัญหามันเลือกกลุ่มคนไม่ได้ผู้สูงอายุก็ผู้สูงอายุจริงเศรษฐีผู้สูงอายุมีเขาก็ไม่เอาก็ไม่ไปรับกองทุนไหนที่เขาไม่ไปรับคนรวยเขาก็ไม่เอาเขาก็ยกให้สาธารณกุศลก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแผนระยะสั้นระยะยาวท่านได้ทำเถอะครับอย่าได้อับอายอย่าอายเขาคำว่าประชานิยมมันกอกหูจนโอ้โหแบบกลายเป็นเรื่องน่ากลัวไปแล้วอ่ะพูดถึงนโยบายประชานิยมนะจังหวัดเชียงรายก็มีถามถึงเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องแล้วตอนนี้ของพี่ยุ้มมีป่ะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคโอท็อปหรือว่า SML แต่วันนี้เนี่ยเรื่องเงินเดือนผู้สูงอายุของผมมีเรื่องที่ถามบ่อยๆท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องกองทุน SML ค่ะย่อมาจาก
เล็กกลางใหญ่เนี่ยนะชาวบ้านถามบอกว่าท่านสสทำไมรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจึงไม่ทำเรื่องของนโยบายจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะใช้ EMS ก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วมันแสลงใจก็กลับข้างเอาเพราะเขาบอกว่าดีตรงไหนใช่ไหมครับดีตรงที่ว่าประชาชนในชุมชนเนี่ยได้ถามกันสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยนะครับท่านอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ท่านฝันอย่างเดียวครับฝันอย่างเดียวคืออะไรเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าทางการสมัยก่อนจะเรียกว่าทางการทางการมาแล้วท่านประหลัดมาแล้วเจอกับประธานชุมชนหมู่บ้านท่านประธานปีนี้จะมีตู้น้ำดื่มมาให้นะปีนี้จะมีท่อบำบัดถังบำบัดน้ำเสียมาให้นะปีนี้จะมีเตาเผาขยะมาให้นะท่านประธานก็บอกว่าครับพูดได้คำเดียวเพราะถ้าไม่ครับก็ยกกลับถูกไหมฮะแต่วันนี้ตอนสมัยรัฐบาลท่านยิ่งรักเนี่ยก็ให้วิธีคิดคือเอาคุณไปคุยกันสิประชาคมหมู่บ้านบางหมู่บ้านผมนะอยากได้ห้องสมุดเขาก็ประชาคมกันพอประชาคมเสร็จก็เอาเรื่องมาเสนอรัฐบาลคือเอาความต้องการของทุกคนเป็นหลักถูกต้องครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอมาเสนอรัฐบาลแล้วเอาเงินไป 300,000 ไปถังคุณมีคณะกรรมการถ้าคุณหัวก็ได้15คนก็เอาไปละกันหัวโกงกันไป15คนมันก็ต้องคัดค้านกันถูกไหมฮะให้คุณไปทำศาลาเท่านี้คุณไปทำนู่นทำนี้ก็ตรวจสอบไปในระบบถามว่าลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมกลับทางกลับกันผมเป็นส่วนงานราชการผมไปประมูลมาจากไหนไม่รู้ผมเอาจากกระเบือเราลบมาให้ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าผมซื้อกันมาเท่าไหร่มันง่ายมากเลยมันนี่คือวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเพราะฉะนั้นอย่าอายครับถ้าจะทำถ้าจะใช้ระบบเดิมๆก็คือเหมือนกับผู้รับก็มีหน้าที่รับค่ะนะฮะลดทิฐิแล้วก็รักษาอะไรที่ดีไว้อันไหนไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนกันไปใช่ค่ะจำนำข้าวเนี่ยผมเถียงแทนนายกยิ่งลักษณ์นะกระบวนการผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้เจตนาวิธีคิดเนี่ยคือมันต้องทำถูกท่านผู้ชมครับท่านอยู่ที่บ้านท่านเนี่ยท่านมีพ่อมีแม่มีลูกหน้าที่ของพ่อแม่คืออะไรครับหาตังค์ไอ้หน้าที่ลูกคืออะไรครับใช้ตังค์แล้วผมถามว่าลูกใช้ตังค์ทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยมันใช้สุรุ่ยสุร่ายบ้างมันไปเล่นเกมบ้างมันไปซื้อกระเป๋าบ้าบออะไรมาบ้างเนี่ยแล้วไปด่ามันบอกเฮ้ยขาดทุนนะเนี่ยทำไงฮะก็ต้องจับลูกไปสิแต่ประเด็นก็คือเมื่อลูกมันไปทำเนี่ยพ่อแม่ก็คอยดูอยู่ในกรอบนะเตือนแล้วนะแต่พอมันออกนอกประตูไปมันจะไปทำวี่เง่าเตาตุนบ้างก็อยู่ในปริมาณเหมาะสมแต่สุดท้ายแล้วมันเรียนเก่งมันไปสอบเป็นวิศวกรได้เงินมันก็กลับมาให้พ่อแม่ได้เห็นไหมก็กระบวนการเดียวกันกับการทำจำนำข้าวจำนำข้าวเอาเงินให้ชาวนาชาวนากำไรชาวนาก็ไปซื้อรถส่งลูกเรียนสูงขึ้นซื้อแผ่นดินมากขึ้นซื้อนู่นซื้อนี่มากขึ้นเงินก็หมุนเข้าไปในระบบก็กลับมาในสู่โครงสร้างของภาษีค่ะคุณไปดูเอาท์พุตสิครับถ้าอย่างนั้นที่รัฐแจกทุกวันนี้รถเมฟรีก็ขาดทุนนะเอาคุณคิดเล่นๆปีละเท่าไหร่ใช่ค่ะรถเมล์รถไฟปีเท่าไหร่แต่คุณต้องทำให้ประชาชนไหมต้องทำค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนละภาพใช่กองทุนผู้สูงอายุค่ะมันขาดทุนทั้งนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยุก็มองว่านโยบายประชานิยมเนี่ยถ้าเกิดทำเนี่ยก็คือต้องมีการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตคือเหมือนเราเอาเงินไปลงแล้วก็คือประชาชนเอาไปใช้มีการจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นในระบบทีนี้พี่ยุมองว่าการจำนำข้าวในชาวนาหรือในเขตพี่ยุเองเนี่ยชาวบ้านให้การยอมรับโครงการนี้อยากจะให้มันมีต่อหรือเปล่าคะคือตามความคิดผมนะครับมันควรจะมีต่อเพราะมันมีมานานแล้วมันมีตั้งแต่สมัยท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านทำท่านก็ทำจำนำข้าวมาแต่ว่าการเวลามันผ่านไปครับท่านผู้ชมครับพอมันผ่านไปปุ๊บไอ้ที่เคยทำไว้คิดว่าดีแล้วเหมือนทุกวันนี้โทรศัพท์สมัยก่อนโอ้โหเราอยากใช้เครื่องเล็กๆโลเท่ากับกล่องไม่ขีดเดี๋ยวนี้อยากกระด้งใช่ไหมการเวลามันเปลี่ยนผ่านไปมันก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปรับปรุงแก้ไขได้แล้วเนี่ยถ้ามันทำได้ดีมันก็ดีอย่างที่ผมพูดเสมอๆนะครับคุณจะปั่นน้ำผลไม้เนี่ยคุณซื้อผลไม้มาคุณซื้อเครื่องปั่นมาแล้วคุณซื้อแก้วมาอยู่ที่ว่าในกระบวนการปั่นออกมาแล้วเนี่ยคุณปั่นหน้าไม่น่ากินเลยน่าเกลียดมากเลยไปบอกโอ้ยปั่นทุเรศไม่กินละแต่พอปั่นเรียบร้อยแล้วเทใส่แก้วนะมีโรยวิปครีมมีหลอดสวยๆออกมานะมีจานรองแก้วมีแล้วยังไงอ่ะก็คุณไปดูโปรเซสจำนำเข้ามันคือกระบวนการส่วนกลางของการผลิตค่ะแต่ปลายทางคือเมื่อจำนำข้าวเรียบร้อยแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์มีผลที่ดีเงินก็หมุนกลับมาในระบบค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือประชากรของเราเนี่ยค่ะเป็นชาวนาถึงประมาณ 25% เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือมันก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถูกไหมคะเชื่อเถอะครับคนชาวนาเนี่ยยิ่งยุคใหม่ๆเนี่ยนะฮะจะเริ่มคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
เทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ได้เกิดจากปัญญานะครับไม่ได้เป็นเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่สองมันคือการเรียนรู้ต่อยอดลูกชาวนาสุดท้ายพ่อแม่ทำนาก็ทำครับแต่ใช้วิจารณ์เขาเรียกใช้วิวัฒนาการใหม่ๆวิทยาการใหม่ๆมากขึ้นเมื่อผลมันออกมาปู่ย่าตายายก็นั่งดูลูกเอ้ยทำไมลูกมันไม่เคยไปไถนาขึ้นรถอีแต๊กแต๊กแบบเราเลยทำไมมันนั่งอยู่ในห้องมันนั่งเล่นอะไรมาทำไมผลมันออกมาดีถ้ายิ่งรักอยู่4ปีนะแล้วมาดู GDP เติบโตโหเงินภาษีชาวนาตีกลับเข้ามาในรูปแบบภาษีเงินภาษีเสร็จก็กระจายเป็นรูปรัฐสวัสดิการไปทำถนนหนทางรถก็ไม่ติดนะต่างจังหวัดก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่มากระจุกอยู่ในกรุงเทพทีนี้ไปอยู่เชียงใหม่เหมือนญี่ปุ่นนะไปเมืองไหนมันก็เจริญหมดอ่ะอเมริกาไปเมืองไหนก็เจริญหมดใช่แล้วเมืองไทยจะมานั่งรถไฟฟ้าอยู่กรุงเทพอย่างเดียวไงไปนั่งรถไฟฟ้าเชียงรายก็ไม่ได้ไงใช่แล้วก็รออยู่ค่ะเขาไม่อยากให้เราก็กำลังรออยู่เรายังมีถนนลูกรังไงคะพี่ยูคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ยูได้พูดถึงเกี่ยวกับวันเด็กซึ่งก็ผ่านมาไม่นานนี้เองซึ่งเราก็มีเรื่องประเด็นร้อนเกี่ยวกับวันเด็กที่เกิดขึ้นมาเรื่องที่คำว่าเรื่องที่มีน้องคนนึงเนี่ยที่เป็นเยาวชนของประเทศไทยเนี่ยค่ะได้มาพูดแล้วก็ถามคำถามกับทางสปช.ว่าเขาจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันยังไงกับท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคุณเทียนฉายใช่แต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็ถูกยกเลิกสัมภาษณ์คือคำถามอย่างเงี้ยที่มาจากเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศไทยเนี่ยต้องมาถูกยกเลิกการสัมภาษณ์ในฐานะที่พี่เป็นผู้สื่อข่าวอดีตผู้สื่อข่าวพี่คิดยังไงคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและการที่ให้เปิดมุมมองของเด็กไทยให้รู้จักคิดได้รู้จักแสดงออกเนี่ยมันถูกตัดสิทธิ์ออกเนี่ยพี่คิดว่ายังไงคะมันย้อนกลับไปคำพูดของคุณวิสาลดีตั้งแต่ต้นนะครับประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบไหนเนี่ยมันก็บอกแนวอยู่แล้วครับว่ามันต้องเป็นแบบนั้นไงถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบนี้นะถ้ารัฐบาลยิ่งรักทำแบบนี้นะ3วันอยู่ไม่รอดเอ้าเชื่อผมเถอะจริงไหมล่ะอันนี้ก็ตลกเหมือนกันนะคะประเทศเราน้องคนนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็พวกนี้แดงเดี๋ยวนี้พอใครคิดไม่เหมือนรัฐบาลจะไอ้พวกนี้แดงดาราก็โดนใช่ไหมวิธีคิดแบบประชาชนแบบเยาวชนเนี่ยก็ถูกสอนระบอบประชาธิปไตยจากกระดาษค่ะสมัยผมเรียนเด็กๆเนี่ยเราเรียนประชาธิปไตยจากครูบอกค่ะใช่เรารู้เพียงแค่ว่าประชาธิปไตยคืออะไรเสียงข้างมากรู้ก็ต่อเมื่อเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยค่ะเลือกหัวหน้าห้องห้อง50คนมันเลือก26คนไอ้24คนก็ต้องยอมรับถ้าโวยวายก็ตบหัวอีก2คนก็เอาพวกมารวมก็ได้เป็นหัวหน้าห้องเรารู้จักแค่นั้นพอโตขึ้นมาหน่อย 18-20 ปีไปลงคะแนนผมไม่รู้เยาวชนรุ่นก่อนๆ กับรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับแต่ผมถามผมโง่ตรงที่ว่าผมไปลงคะแนนตามแม่วัยขนาดนั้นผมไม่ได้รู้เลยครับอยากไปบ้านเพื่อนอยากไปแม่บอกไปลูกไปลงคะแนนครับๆๆไปครับแม่ลงเบอร์อะไรแล้วแต่แม่บอกมาแล้วอันนี้ขอโทษนะครับยอมรับความจริงแต่พอเริ่มโตขึ้นเริ่มซึมซับเริ่มเรียนรู้กระบวนการก็เริ่มแยกแยะออกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเยาวชนคนนี้เขาไม่ผิดหรอกครับคุณพรเพชรก็ไม่ผิดไอ้คนผิดคือคนที่เชิญไปอ่ะไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ คือถ้าคุณคิดว่าจะทำอเจนดาเพื่อจะให้คนรู้สึกดีกับเรื่องนี้เนี่ยคุณก็เชิญพวกเดียวของคุณไปอวยกันให้เรียบร้อยก็จบ แต่เมื่อเชิญคนที่ควบคุมตัวแปรไม่ได้คนเหล่านี้เข้าไปเขาคิดเนี่ย เขาก็ถามว่าท่านครับคือถามก่อนจะมาออกรายการแบบนี้นะ คุณไปถามผมในห้องสมมติว่าถ้าเกิดผมมานั่งรายการนี้แล้วผมด่าแต่รัฐบาลจริงแล้วผมว่าคุณก็ไม่ให้ผมบอก แต่ถ้าคุณจะเลือกเช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าน้องเรามาเพื่อทำรายการอวยรัฐบาล น้องเคยมาเชียร์ให้สุดริมทิ่มประตูเลยนะจะเอายังไงก็สุดแท้แล้วแต่น้องนะรักกันหน้าน่ะนะจุ๊บๆจบถูกไหมแต่เขาพูดอย่างนั้นนะคะจริงๆในรายการเห็นบอกตามข่าวเขาบอกว่าจริงๆเราได้เตรียมกันแล้วว่าขอให้พูดประมาณนี้ประมาณนี้แต่คือตัวเขาเองเนี่ยอยากจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเขาคิดว่าวันนี้เนี่ยเชิญเขามาเขาก็อยากแสดงความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าสปช.จะแก้คอร์รัปชันยังไงเพราะว่าการที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นการคอร์รัปชันทางอำนาจมันก็ไม่แตกต่างหรือว่าไม่ได้เลวไปกว่าการคอร์รัปชันทางการเงินไม่เลวน้อยไปกว่าคอร์รัปชันทางการเงินคือมันก็คือคอร์รัปชันเหมือนกันแต่แค่คนรูปแบบปัญญาน้องคนนี้นี่สุดยอดนะคะใช่ค่ะคืออะไรแม่ผมคิดไม่ทันในวัยผมเท่าเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเคารพผู้ใหญ่เนี่ยการเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นเรื่องถูกต้องแต่หลังๆนี่เด็กสมัยใหม่มันไม่ใช่แล้วนะมันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่ในบ้านผู้ใหญ่หลังหนึ่งครับเราเตะกระโถนผู้ใหญ่บอกเอ้ยไม่ทุ่มทราบเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่มีมารยาทเดินเตะกระโถนแต่ผู้ใหญ่เตะป้างบอกอ้าวเฮ้ยไม่วางเกะกะไม่เก็บวะอ้าวแบบไหนส
แสดงว่าเด็กคนนี้ก็คือมีความคิดเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ยังเด็กเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะสามารถมั่นใจได้ว่าประชาธิปไตยของไทยถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างถอยหลังไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีประชาธิปไตยที่มาจากเสียงของคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็คนในประเทศเนี่ยเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยจริงๆถูกไหมคะพี่ยุคือเวลาพูดเนี่ยเราก็มักจะพูดแบบที่คุณอนุตมาว่าเนี่ยแต่อีกฝ่ายนึงท่านผู้ชมครับเขาก็มักจะพูดกันว่าก็ประชาธิปไตยแบบไทยๆมันคืออะไรคะอ่ะนี่ก็ผมถึงบอกไงคนสวยคนหล่ออะไรคือสวยคือหล่อบางคนชอบคนดำบอกสวยสุดๆเลยผิวแทนงามมากบางคนบอกชอบคนขาวโอ้ขาวสว่างมากแจ่มมันเป็นศิลปะมันเป็นจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ขอให้ยึดหลักกติกาค่ะคือสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยผมจำได้ว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยทุกปีจะมีงานเผาศพทหารที่ตายใน สมรภูมิการปราบปรามคอมมิวนิสต์อ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นทำไมคอมมิวนิสต์มันน่ากลัวเพราะเราได้ยินว่าคอมมิวนิสต์มันน่ากลัวนะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไงต้องประชาธิปไตยคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่เอาแบบประชาธิปไตยการกรอกหูเข้าทุกวันรับรู้ด้วยสายตาได้สัมผัสทั้งจิตสัมผัสปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเขียนกติกาเอาให้ชัดแล้วลงไปแข่งขันกันให้ชนะชนะแล้วปล่อยไปเหมือนคนแต่งงานนะครับคุณยิ้มวิสาลดีจะเลือกสามีทั้งคนเนี่ยคุณรู้หรอว่ามะรืนนี้เขาจะเป็นยังไงก็ตัดสินใจแล้วอะถ้ามันจะผิดพลาดก็ค่อยว่ากันสามีจะไปเป็นเกย์ก็ตัดสินใจไปแล้วอะไรสักอย่างความสุขนะแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกเนี่ยก็เหมือนกับเราเลือกผู้แทนเมื่อมันชั่วมันไม่ดีไอ้พรรคนี้มันระยำก็คราวหน้าก็โนไปจบคือให้มันเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้ผิดหรือรู้ถูกด้วยตัวเองแล้วมันก็จะเข้าระบอบที่มันควรจะเป็นระบอบที่มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเหมือนสากลโลกถูกไหมคะสองวันนี้หนาวไหมฮะอยู่กรุงเทพเย็นค่ะนิดคุณเรียนรู้กับมันได้อะแรกๆคุณก็จะบ่นหนาวพอวันมะรืนร้อนอีกแล้วแล้วคุณก็อยู่ร้อนมาทั้งปี350วัน6วันหนาวคนมันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองให้ปีศาจการเวลามันจัดการเดี๋ยวมันก็อยู่ได้มนุษย์น่ะคุณอยู่ในสภาวะไหนก็แล้วแต่ต่อให้ประเทศนี้ปกครองโดยระบบทหารเหมือนพม่าในอดีตก็เมื่อเราอยู่มาตั้งแต่ต้นมันก็อยู่ได้ไงมันอยู่มา50 60ปีเขาก็อยู่เขามาได้ตั้งแต่หลังอังกฤษถอยทัพออกไปถูกไหมฮะแต่ว่าประเทศไทยมันอยู่แบบประชาธิปไตยคุณจะไปกลับข้ามาปกครองแบบเผด็จการมันลำบากนะนั่นน่ะสิค่ะเพียงแต่ว่าคุณอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่มันมีกฎกติกาชัดเจนเพราะฉะนั้นคนพม่าคนประเทศที่ปลดปล่อยจากระบบปกครองโดยรัฐบาลทหารเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันอยู่มาแบบนี้เนี่ยพอมันเป็นประชาธิปไตยคืออะไรมันต้องใช้เวลาค่ะจิ๊บชอบคำพูดพี่ยุหลายๆคำในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องที่พี่ยุบอกว่าบูมแรงเนี่ยยิ่งคว้างไปไกลเท่าไหร่หรือเร็วเท่าไหร่แรงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกลับมาหาเราเร็วเท่านั้นอีกประเด็นนึงก็คือเป็นเรื่องของคำว่าปีศาจการเวลาพี่ยุบอกว่าถ้าเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ปีศาจการเวลาเนี่ยเป็นคนจัดการมันจะจัดการหรือว่าแก้ปัญหาได้ทุกๆอย่างนะคะค่ะวันนี้นะคะรายการคนรู้จริงของเรานะคะก็เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญ VIP ของเรามากๆเลยค่ะคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.ขอบคุณค่ะมีสีสันแล้วก็หล่อแล้วก็พูดได้ชัดเจนเห็นภาพด้วยค่ะทุกคนก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้สุดท้ายนิดนึงนะครับว่าท่านหายใจให้ลึกๆครับแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลด้วยความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าฉันได้ยินมาว่าฉันเชื่อว่าไม่ต้องมโนภาพครับท่านเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในรอบ 5-7 ปีที่ผ่านมาแล้วท่านจะถือบัตรประชาชนของท่าน1ใบไปลงคะแนนได้อย่างถูกต้องพรรคนี้ดีท่านเลือกถ้าไม่ดีใช้ไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องเลือกกาเบอร์อื่นนั่นคือวิถีของประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับค่ะขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆค่ะในวันนี้ท่านจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะท่านผู้ชมคะแล้วเราก็มาพบกันในครั้งหน้านะคะกับรายการคนรู้จริงค่ะพบกับยิ้มวิสัยดีกับพี่จิ๊บอนุตมาอมรวิวัฒน์นะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ